พอนอบน้อมต่อพระนัตนะตรายกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับเรียนท่านวิทยากรและก็ท่านผู้ประสานงานทุกท่านนะครับสวัสดีครับท่านโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่าน วันนี้ผมก็มีโอกาสมาบรรยายธรรมะให้ท่านทั้งหลายฟังเวลาที่ให้ผมบรรยายก็ให้ผมพูดถึงสองทุ่มนะก็จะมีบรรยายไปสักพักหนึ่งแล้วก็มีตอบปัญหานะก็คือพวกท่านทั้งหลายก็คงมีปัญหามาก ท่านวิทยากรแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านตอบไม่หมดก็เลยยกมาให้ผมช่วยตอบสักนิดหนึ่งนะอันนี้ก็ลองฟังดูก็จะได้ตอบในช่วงท้ายนะครับสำหรับหัวข้อที่ให้มาบรรยายในวันนี้ก็คือเรื่องอริยมรคมีองค์8ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญที่สุดในภาคปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ทางพระพุทธศาสนาของเรานี้ถ้าพูดถึงหลักธรรมเป็นชุดๆเนี่ยก็จะมีสองชุดใหญ่ๆด้วยกันชุดที่หนึ่งก็พูดถึงกฎเกณฑ์ความจริงที่เป็นธรรมดาธรรมชาติอย่างนั้นของมันนี่ก็เป็นหลักใหญ่เช่นเดียวกันควรจะรู้จักว่ามันเป็นธรรมะมันเป็นอย่างนั้นเป็นชุดในด้านที่เป็นหลักเกณฑ์ความจริงก็คืออิทัปปัจจตาปฏิจจสมุบบาท ซึ่งเป็นธรรมะที่แสดงแบบกลางๆไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องพูดแต่เรื่องธรรมะล้วนๆที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเรียกว่าอิทัพปัจจตตาปฏิจจสมุปบาทอันนี้เรียกว่ารรนทเทศนาแบบกลางๆแบบพอดีพอดีไม่เข้าไปข้างนูน้นข้างนี้ไม่เข้าไปข้างเห็นผิดในแง่เที่ยง หรือไม่เข้าไปข้างขาดศูนย์นะไม่เข้าไปข้างมีไม่เข้าไปข้างไม่มีเพราะว่ามีก็มีเมื่อมันมีเหตุเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะการดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปมันจึงเป็นธรรมะชนิดกลางกลาง จะบอกว่ามีก็ไม่ได้จะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้นะมีก็มีเมื่อมันเกิดและมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยนะอย่างนี้มีก็มีแต่ก็มีความไม่มีเพราะว่าไม่มีเมื่อมันดับตกลงจะมีหรือจะไม่มีก็เลยต้องเถียงกันต่อไปนะอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งต่างๆมันอิงอาศัยกันไม่ได้มีจริงจังอะไร อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกตั้งแต่โลกของปรมัตา์หลักความจริงของรูปนามก็มีเมื่อมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมันไม่ได้มีอยู่จริงๆมีตอนมันเกิดเท่านั้นเหมือนท่านทั้งหลายนี่ก็ไม่ได้มีจริงๆตกลงมีจริงๆไมพวกท่านนั่งอยู่หรือเป็นวิญญาณหรือเป็นสัมภเวสีหรือว่าไม่ใช่จะบอกว่ามีจริงก็ไม่จริงเพราะว่าที่มีก็เพราะเกิดขึ้น แต่เดิมนั้นไม่เคยมีเราอยู่ในโลกนี้เลยก็มีเมื่อขันห้ามาประชุมรวมกันเป็นเด็กความเป็นเด็กก็ไม่จริงเพราะสักหน่อยมันก็โตขึ้นความโตก็ไม่จริงเพราะสักหน่อยมันก็แก่ความแต่แก่ก็ไม่จริงเพราะสักหน่อยก็ตายฉะนั้นคนนี่ก็เป็นคำสมมุติเรียกกระบวนการเหล่านี้สักหน่อยก็เลิกเป็นคนพวกท่านจะเป็นอะไรดีต่อไปก็เป็นไปตามกรรมนั่นแหละ ท่านจึงเรียกซะว่าเป็นกองทุกเป็นก้อนทุกนะเมื่อทุกขก็เมื่อเกิดก็ทุกเกิดเมื่อแก่ก็ทุกแก่เมื่อตายก็ทุกตายนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกขไม่มีอะไรดับก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดานะแต่เดิมก็ไม่มีเราอยู่ในโลกนี้พอมันมีเหตุมันก็มีขึ้นสักหน่อยหมดเหตุก็ไปอันนี้เป็นโลกสังขาร จะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่เชิงก็มีอยู่แต่มีเมื่อมันเกิดแล้วสักหน่อยพอหมดเหตุมันก็ไปสู่ความไม่มีจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้เพราะว่าถ้ามีเหตุมันก็เกิดอีกแหละอย่างนี้เป็นต้นนะก็เหมือนกับแต่เดิมไม่มีผมนั่งอยู่ในที่นี่เป็นเก้าอี้ที่ว่างเปล่าสักหน่อยผมก็โผล่หน้ามาพอถึงเวลาประมาณสองทุ่มก็หายหัวไป ตกลงผมจะมีไหมเนี่ยก็มีมีเมื่อโผล่มานั่นแหละสักหน่อยก็ไม่มีเมื่อหายไปมันก็เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่ท่านทั้งหลายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาแต่เดิมอย่างท่านทั้งหลายในห้องนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคุณผู้หญิงกันแต่เดิมท่านก็ไม่ได้เป็นแม่ไม่ได้คลอดมาปั๊บก็เป็นแม่เลยไม่ใช่อย่างนั้นคลอดออกมาปั๊บก็เป็นคนใดคนหนึ่งขึ้นมานะะ ทีนี้จะได้เป็นแม่ก็ต้องอิงอาศัยกันต้องมีอันอื่นเกิดขึ้นมาก่อนก็คือเมื่อลูกเกิดแม่ก็เกิดเมื่อลูกมีความเป็นแม่ก็มีขึ้นถ้าลูกไม่มีแม่ก็ไม่มีเช่นเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดานะเหมือนกับท่านจะเป็นภรรยาอย่างนี้ถ้าพูดภาษาเราเราก็ว่าจะเป็นเมียเ,เขาเนี่ยก็ต้องหาสามีให้ได้ก่อนถ้าไม่มีสามีจะเป็นภรรยาไม่ได้ มันต้องมีมีอันหนึ่งขึ้นมาก่อนอันอื่นจึงมีขึ้นเมื่ออันนี้อันนี้มันมีอันนี้มันจึงมีขึ้นไม่ใช่คลอดมาปั๊บก็มีสามีติดมาด้วยไม่ใช่อย่างนั้นนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมชาติของมันนี่มันเป็นสายกลางตกลงท่านทั้งหลายมีสามีจริงไหมเนี่ยหรือมันไม่จริงเมื่ออันนี้มันมีมันก็ไม่มีเดี๋ยวสักหน่อยมันก็เป็นอดีตสามีไปอะไรไปมันวุ่นวายไป ฉะนั้นถ้ายึดถือจริงจังว่ามีจริงๆมันก็ผิดไปทีนี้จะบอกว่าไม่มีมันก็ผิดไปอีกแหละมันก็มีแต่ก็มีเมื่อมันเกิดขึ้นไม่มีเมื่อมันหมดไปแล้วกาถ้ามีเหตุใหม่มันก็เกิดขึ้นมาอีกมันมีเมื่อมันเกิดนั่นแหละก็เป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ทํานองนี้นะครับเหมือนกับเวลาสองทุ่มเนี่ยสักหน่อยก็จะถึงสองทุ่มสองทุ่มมันมีเมื่อไหร่ครับมันมีเมื่อมันสองทุ่ม ถ้ามันไม่ถึงสองทุ่มมันไม่มีนะนะฉะนั้นท่านจะต้องหายใจเข้าและหายใจออกให้นานพอสมควรอย่าตายซะก่อนละ่ะถ้าตายซะก่อนมันตายซะก่อนนะไม่ถึงสองทุ่มนะถ้าไม่ถึงสองทุ่มมันไม่ถึงนะถ้าถึงมันค่อยถึงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะถึงละ่ะเ <c oughs> <c oughs> ก่งขึ้นเหมือนกันนั่นเองล่นะเออนะนั่นแหละก็เมื่อมันถึงสองทุ่มนั่นแหละถ้ามันจึงถึงสองทุ่ม ถ้ามันไม่ถึงสองทุ่มมันไม่ถึงนะจะอยากให้มันถึงหรือไม่อยากให้มันถึงมันก็ไม่ถึงเพราะมันยังไม่ถึงแต่พอมันถึงสองทุ่มแล้วมีเหตุปัจจัยพร้อมเรียบร้อยแล้วเราจะอยากให้มันถึงหรือไม่อยากให้มันถึงมันก็ถึงเพราะมันถึงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเหมือนสักหน่อยท่านทั้งหลายก็จะถึงวันตายอันนี้มันเกี่ยวกับอะไรกันก็ไม่ได้แช่งกันอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆแล้วจะตายตอนไหนพวกท่านเนี่ยนั่นแหะ ตายเมื่อมันตายนั่นแหละถ้ามันไม่ตายมันก็ไม่ตายสักทีฉะนั้นไอ้หมอนั่นมันจะตายเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อมันตายนั่นแหละนะอย่างนี้มันไม่ได้ตายตามที่เราอยากให้ตายหรือไม่ได้ตายเพราะว่าเราไม่อยากให้มันตายไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ตายเมื่อถึงวันตายมันเป็นอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อกรรมมันหมดอายุก็สิ้นไปชีวิตก็หมดไปเมื่ออันนี้หมดไปอันนี้ก็หมดไปนะ ถ้ามีเหตุมีปัจจัยมีกรรมใหม่ขันธ์ทั้งห้าก็ประชุมรวมกันเป็นก้อนทุกข์อันใหม่ขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยถ้าเหตุมันมีผลมันก็มีขึ้นพอหมดเหตุมันก็ไปอย่างนี้อันนี้เรียกว่าธรรมเทศนาแบบสายกลางหรือพูดภาษาธรรมะภาษาพระสักหน่อยท่านเรียกว่าอิทัพปัจยตาปฏิจจสมุปบ,บาทเหมือนท่านทั้งหลายนี้มานั่งอยู่นี่ได้ก็เพราะ มีเหตุมีปัจจัยอิงอาศัยผมมานั่งพูดได้ก็เพราะมีเหตุมีปัจจัยอิงอาศัยตั้งแต่หายใจเข้าและหายใจออกอยู่นั่นแหละจึงมานั่งได้มีอาหารกินกันอะไรกันอย่างนี้มีพวกท่านมานั่งฟังเขาเชิญมาพูดผมจึงได้มามีเหตุมีปัจจัยจึงมีอันนี้ขึ้นถ้าไม่มีคนเชิญผมมาพูดก็เป็นบ้าแล้วหรือว่าไม่มีคนนั่งฟังมาพูดก็เป็นบ้าอีกเหมือนกัน แต่ทีนี้ก็มีเหตุมีปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้เหตุการณ์อันนี้อันนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยหมดเวลาก็ไปอย่างนี้นะที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อว่าถ้าไม่ถึงสองทุ่มผมก็ไม่ไปเพราะมันยังไม่หมดเหตุนะแต่ถ้าหมดเหตุแล้วนี่สองทุ่มปับ๊บผมไม่ไปท่านก็ไปไม่รู้ใครไปก่อนใครก็ไม่รู้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมชาตินะ นี้เป็นธรรมะข้างหนึ่งเป็นธรรมะแบบสายกลางนี่เป็นชุดที่หนึ่งในแบบคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกชุดหนึ่งเป็นคำสอนประเภทการปฏิบัติการฝึกการหัดการฝึกหัดพัฒนาตนเองนะชุดที่เป็นธรรมะแบบสายกลางนี้เอาไว้เป็นอารมณ์ของปัญญาทำให้เกิดความรู้เข้าใจชัดถ้ามีปัญญาจะเห็นธรรมะคือปฏิจจสมุปบาทอันนั้นท่านทั้งหลายก็คงจะเคยได้ยินมาบ้าง นะผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นความไม่มีตัวไม่มีตนเลยสักที่เดียวมีแต่กระแสของธรรมะที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นเป็นอารมณ์ของปัญญาทีนี้ตัวกระบวนการฝึกหรือธรรมะในภาคปฏิบัติที่เป็นสายกลางเป็นของพอดีพอดีอันนี้ก็เป็นชุดที่สองเรียกว่า อริยมรรคมีองค์แปดเป็นธรรมะสายกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นสายกลางคำว่าสายกลางสายกลางหรือข้อปฏิบัติอันเป็นกลางกลางเนี่ยเป็นคำภาษาไทยเราแปลไว้นะมัชชิมาภาษาไทยเราแปลว่ากลางกลางแต่ภาษาบาลีหมายถึงเหมาะสมพอดีพอดี ทีนี้เหมาะสมและพอดีกับอะไรก็พอดีกับการที่จะถึงนิพพานเรามีเป้าหมายไว้อันหนึง่งข้อปฏิบัติที่เหมาะสมพอดีพอดีถูกต้องกับการที่จะเข้าถึงนิพพานเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เหมาะสมที่พอดีถ้าไม่ได้ปฏิบัติมันก็ หมกมุ่นมัวเมาหัวหมุนอยู่กับกามะคุณอยู่กับโลกวนเวียนไปนั่งน้ำลายยืดไปอะไรไปเที่ยวสแสวงหาแต่ของไร้แก่นสารอันนั้นท่านเรียกว่ากามสุขขันลิกานุโยกนะทีนี้พอคิดถึงการปฏิบัติถ้าทำไม่พอดีมันก็เลยเถิดเช่นพยายามทำให้มันเที่ยงให้มันแน่นอนไปหาของที่มันมั่นคงทำให้มันดี ให้มันเกิดความสุขให้มันควบคุมได้ตลอดไปทําให้เราพ้นทุกข์ทาให้เราถึงนิพพานอันนี้มันก็เลยเถิดไปนะอย่างท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี่มาทําให้เราพ้นทุกข์ใช่ไหมเนี่ยอา้าวไม่ทําให้เราพ้นทุกข์แล้วจะทําให้ใครพ้นทุกข์ล่ะเราก็มาทําให้เราพ้นทุกข์นะี่มาทําให้เราดีขึ้นอันนี้ก็ทําแล้วก็เลยเถิดเกินไปทําแล้วเลยไปเพราะแท้ที่จริงมันไม่มีตัวเรา อันนี้ก็ทราบกันอยู่นะฉะนั้นที่เราปฏิบัตินี้มาปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ว่ามันไม่มีตนไม่มีเราเราไม่ใช่มาทําให้เราหลุดพ้นแต่ให้ปฏิบัติให้พ้นจากเรานั่นแหละนะไม่ใช่ทําให้เราพ้นแต่ทำให้มันพ้นจากเราเข้าใจไหมเนี่ยนะอันนี้เพราะว่าคำว่าเรานี่มันแบกมันหนัก แค่รักษาหน้าเราก็เซ็งแล้วเนี่ยนะอย่างนี้มีตัวเรามีของเรานี่มันเหนื่อยมันเหนื่อยต้องทําเพื่อมันอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าท่านมีสามีอย่างนี้ก็ยึดถือสามีว่าของเราทําเพื่อสามีของเรานี่เหนื่อยไหมเหนื่อยบางทีก็ถูกเขาเตะเอาถีบเอาก็ยังไม่ยอมหนีสักทีเพราะว่าสามีของเรามันหายากเขาว่าไปอะไรก็ไม่รู้ ทําเพื่อสามีของเราเนี่ยก็เหนื่อยจะตายแล้วก็ยังถูกเขาถีบทิ้งก็ยังไม่ยอมทิ้งเขาไปอย่างนี้มันก็หัวหมุนไปมันเหนื่อยนะทีนี้เราปฏิบัติเพื่อพ้นจากอำนาจของเรานี่แหละของตัวเราเพราะว่าเราเรานี่มันไม่มีจริงมันเป็นคําสมมุตินะแต่ความรักเรานี่มีจริงรักเรานี่คือตัณหารักตนเนี่ยตนมันไม่มี แต่ความรักตนนี้มันมีและมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะอย่างนี้ของของเราก็ไม่มีจริงแต่ความยึดมั่นถือมั่นว่าของ,ของ, made, ข,องของเรานี่มีจริงลูกของเรานี่ไม่มีจริงแต่ความยึดลูกของเรานี่มีจริงนะลูกของเราไม่มีแต่รักลูกนี่มีจริงความรักน่ะมีแต่ลูกของเราเนี่ยไม่มีเพราะเขามาตามกรรมแล้วไปตามกรรมและมอนั่นมันเป็นทาญาตของใคร เป็นทายาทอสูรเลยหรือว่าเป็นทายาทของเราไอ้หมอนั่นไอ้เด็กคนนั้นน่ะมันเป็นทายาทของกรรมมาตามกรรมแล้วก็ไปตามกรรมเหมือนเราเนี่ยนะฉะนั้นเราก็มีเจ้าของแล้วไม่ใช่ว่าแม่ของเราเป็นเจ้าของเราไม่ใช่สามีเป็นเจ้าของเราฉะนั้นอย่าไปเที่ยวยกตัวเองให้ใครเพราะเรามีเจ้าของแล้วเ <c ười> จ้าของเราก็คือกรรมเรานั้นมีกรรมเป็นเจ้าของ และเป็นเจ้าของกรรมนะอย่างนี้จึงต้องเข้าใจแม่นๆทีนี้บางคนไม่เข้าใจก็ไปยักยกตัวเองให้สามีบ้างยกตัวเองให้คนโน้นคนนี้จนทุกข์จะตายแล้วนะเขาเตะเอาถีบเอาหรือว่าไปคาดหวังอันโน้นอันนี้ก็หัวหมุนวนเวียนท่านเลยให้มาฝึกอริยมรรคเพื่อที่จะได้พ้นพ้นจากอํานาจของอันนี้แหละพ้นจากอํานาจของความรักตัวนี่แหละไอความรักคือตัณหา พ้นจากอำนาจของอุปทา,านความยึดถือนี่แหละเพราะความยึดถือนี่มันเป็นเหตุให้เกิดภพเกิดกรรมตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทา,านอุปทา,านเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติที่พวกท่านทั้งหลายพากันเกิดตายหัวหมุนวนเวียนกันอยู่นี่ก็เพราะมีอุปทา,านแล้วก็ไปทำกรรมก็เลยเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะ ที่หนักกว่านั้นก็คือเพราะอุปทานนั่นเองทําให้เกิดการทําทุจริตเยอะแยะทั้งๆท,ที่ไม่มีอะไรเราก็ไปทําทุจริตเพราะอุปา,าทานทั้งๆที่ไม่มีของของเราแต่เพื่อรักษาของของเรานั้นเราก็ทําทุจริตยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นว่าสมมุติท่านมีบ้านนะบ้านหลังหนึ่งนะอย่างนี้บ้านเป็นของท่านไหมบ้านเป็นของเราไหม บ้านนี้ก็ไม่เป็นของเราตั้งแต่ยังไม่เป็นของเราพอมาเป็นของเรามันเป็นของเราไหมไม่เป็นของเราแล้วจะเป็นของใครมันก็เป็นของมันนั่นแหละมันก็เป็นบ้านนั่นแหละก็เป็นที่อาศัยมันก็เป็นบ้านมาตั้งแต่เป็นบ้านแล้วไหนมันก็เป็นที่อาศัยเป็นธรรมดานั่นแหละมันก็ไม่เป็นของเราตั้งแต่ยังไม่เป็นของเราพอมาเป็นของเรามันก็ไม่เป็นของเราพอเลิกเป็นของเรามันเป็นของเราไหมก็ไม่เป็นของเราอยู่ดีตกลงเป็นของใคร มันก็เป็นของมันนั่นแหละแต่ทีนี้ความยึดว่าบ้านของเรามันมีจริงบ้านของเรามันไม่มีจริงม,มันก็เป็นบ้านนเป็นที่อาศัยฉะนั้นเราก็เป็นหนึ่งในผู้อาศัยจิ้งจกทุกแกก็เป็นผู้มาอาศัยก็ธรรมดาเองไม่มีอะไรแต่ความยึดว่าบ้านของเรามีจริงพอความยึดเกิดขึ้นยึดว่าเป็นบ้านของเราพอตุกแกจะมาอยู่ด้วยสักตัวได้ไหมไม่ได้เขาว่ากลัวตุกแกเขาว่าอย่างนี้ ทั้งทงที่ตุ๊กแกอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเขาในชาติเกา่าๆมาเยี่ยมลูกหลานร้องให้ฟังสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้อย่างนี้มันก็ขนหัวลุกกันแล้วลูกบ้านนี่อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักกลัวไม่รู้จกกักอะไรต่อมีอะไรนะอย่างนี้พวกไม่รู้จักกลัวก็จะกลัวตุ๊กแกบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้วนเวียนไปเรื่อยกลัวผีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปนะอันนี้พอตุ๊กแกมาอยู่ในบ้านเราก็ไล่ตุ๊กแกหนี นะมันขอไปแอบอยู่แถวประตูห้องน้ําก็แย่เข้าไปแย่นูนแย่นี่ไปเรื่อยมันก็หนีหางจุกตูดไปเรื่อยแหละเราก็แย่ไปแย่มาอยู่อย่างนั้นแหละก็ไล่ที่ของสัตว์ไปบ้างเบียดเบียนสัตว์ไปบ้างเพื่อรักษาบ้านของเราอย่างนี้บางคนปลวกขึ้นบ้านก็โอ้อาจารย์ดิฉันเป็นคนธรรมะธรรมโมไม่ฆ่าสัตว์หรอกดิฉันโทรไป ร้านกาจัดปลวกเท่านั้นเองไม่มีอะไรดิฉันน่ะเออเอาละดิฉันน่ะนี่พวกธรรมะรมโมนเป็นอย่างเนี้ะนะอย่างนี้นี่แค่จะรักษาบ้านของตัวเองก็ไปฆ่าปลวกบ้างไปเบียดเบียนมดบ้างเบียดเบียนแมลงบ้างอะไรบ้างก็วุ่นวายไปเรื่อยแ้าจะจริงรักษาบ้านของเรานี่มันจะเป็นบ้านของเราให้เราไหมมันก็เป็นบ้านอยู่ดีนั่นแหละเป็นธรรมดาของมันนั่นแหละ แต่สิ่งที่จะเป็นของเราก็คือกรรมนั่นเองเป็นของเราเวลาพระท่านบอกญาติโยมท่านจึงบอกญาติโยมให้รักษาศีลไม่ใช่ให้รักษาบ้านอย,าอย่างพระคุณเจ้าเวลาเราไปวัดเนี่ยท่านจะบอกญาติโยมว่ารักษาศีลนะโย,ยมทําไมให้รักษาศีลเพราะศีลมันเป็นของตนเป็นของเรามันเป็นกรรมนะส่วนบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันเป็นที่อาศัยอย่างนี้ทํานองนี้ ฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจนี้เกิดความยึดถือเช่นบ้านของเราหมาชาวบ้านก็มาขี้หน้าบ้านของเราได้ไหมขี้หน้าบ้านของเรานะไม่ได้ออย่างนี้เห็นไหมขี้หน้าบ้านของเราบ้านเป็นของเราไหมไม่แต่ความยึดถือว่าบ้านของเรานี้มีจริงฉะนั้นหมาห้ามมาขี้หมามันรู้ว่าเรายึดอะไรไหม รู้ว่าคนห้ามมาขี้ไหมไม่มันนึกว่าที่แถวนี้สะอาดดีไว้คุณกวาดตลอดเลยมันก็คงจะคิดว่าขี้สะดวกแล้วมันก็มาเลยนะอย่างนี้มันไม่รู้จากความยึดของคนนะมันไม่รู้แต่ทีนี้พอเรายึดขึ้นมาเราก็เห็นหมามาขี้เราก็ด่าหมาเลยฉะนั้นหมามาขี้หน้าบ้านของเรานี้เรามีสิทธิ์ด่าหมาไหมฮะมีมีไหม มีไหมมีเหรอไงเห็นไหมพอบ้านของเราเท่านั้นแหละแค่หมามาขี่เนะี่ยมีสิทธิด่าหมาแล้วทีนี้ถ้าไปด่าหมาหม,มามันก็ไม่รู้ว่าเราด่ามันด้วยซ้าไปมันอาจจะนึกว่าเราคนชมมันละมั้งที่ขี่สะดวกหรือขี่ได้สวยงามอะไรก็ไม่รู้มันก็นึกไม่ออกแต่เราพูดด่าหมานี่จะตกอบายแล้วเพราะอะไรเพราะว่า คำด่าคนอื่นนี้เป็นพรุสวาจาเป็นวจีทุจริตวจีทุจริตนี้มีมันดีไหมไม่ดีควรทํำไหมไม่ควรทํานี่ทําเป็นรู้ดีนะตอนเนี้เอา้าทำไมมันรู้เด้ตอนนี้มันเป็นธรรมะเด้สิแต่เวลามันยึดเนี่ยมันไม่มีธรรมะเหลืออยู่นะต้องระวังให้มากๆเนี่ยอย่างนี้บางคนไม่แค่ด่าหมาเท่านั้นนะด่าเจ้าของหมาด้วยเอาแล้วทีนี้ ด่าเจ้าของหมานี่ดีไหมเรามีสิทธิด่ามันไหมเพราะหมาของมันมาขี้หน้าบ้านของเรานะเรามีสิทธิ์ไหมไม่ใช่บ้านอาจารย์อาจารย์ไม่มีสิทธิ์บ้านดิฉันดิฉันมีสิทธิ์เขาว่าไปเออมีสิทธิ์ทำทุจริตก็มีสิทธิ์ตกอบาลงานนี้นี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอบายจึงใกล้มากสําหรับพวกเราทั้งหลายเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นเต็มไปหมด แค่ยึดถือหน้าของตนเองอย่างนั้นอย่างนี้เอาทาไมคุณถึงมาสายล่ะรถติดค่ะเขาว่าไปหมายถึงสตาร์ทมันก็ติดเพราะมันตื่นสายนั่นเองแค่อยากจะรักษาหน้าของตนนั่นแหละมันก็พูดโกหกแล้วอย่างนี้เห็นไหมความยึดถือเนี่ยตนนี้มันไม่มีแต่รักตนนี้มันมีของของตนไม่มีแต่ความยึดถือว่าเป็นของของตนนี้มีนี่จึงต้องระมัดระวัง สามีของเรามีไหมเอาละสิงานเนี่ยแต่รักสามีของเรามีไหมมียึดว่าเป็นสามีของเรามีไหมมีฉะนั้นถ้าสามีของเราทําผิดเนี่ยเรามีสิทธิ์บ่นเขาไหม,มเอาละงานเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าก็เพราะอย่างนี้แหละ มัวแต่หาเรื่องตกอบายอยู่อย่างนั้นน่ะนะนี่คําบนผู้อื่นก็ดีอะไรก็ดีนี่มันเป็นคําทุจริตเป็นวจ,จีทุจริตนะทุจริตนี้ไม่ควรทําโดยประการทั้งปวงไม่ใช่ว่าเราจะมีสิทธิ์ทําทุจริตที่ไหนมันไม่มีหรอกเพราะทําไม่ดีมันก็ต้องไม่ดีมันเป็นกฎเกณฑ์ของกรรมอย่างนั้นแหละทําไม่ดีผลมันก็ย่อมไม่ดีทดําดีผลมันก็ย่อมดี ไม่ใช่ว่าพอเป็นสามีเราแล้วเราก็มีสิทธิ์บ่นเขายังไงก็ได้เขาไม่ใช่สามีอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่มีสิทธิ์แต่สามีดิฉันดิฉันมีสิทธิ์อย่างนั้นเหรออย่างนี้ไม่ได้นะถึงอย่างไรจะอย่างไรเราก็ไม่มีสิทธิ์ทําทุจริตเพราะถ้าทําทุจริตก็เป็นกรรมไม่ดีพอกรรมไม่ดีก็นําไปสู่อบายได้อย่างนี้นะนี่ที่ยกตัวอย่างให้ฟังก็เพื่อให้รู้จัก คำสอนประเภทฝ่ายการปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์แปะที่เป็นทางสายกลางที่พอเหมาะพอดีที่จะทําให้เข้าถึงความหลุดความพ้นพ้นจากเรานี่แหละพ้นจากเราพ้นจากของของเราเนี่ยพ้นจากกิเลสตัณหาต่างๆผู้ที่พ้นจากกิเลสตัณหาก็จะเข้าถึงความสงบความสุขอย่างแท้จริงต่อไปคือถึงเป้าหมายนิพพาน นี่เป็นธรรมะชุดที่สองเป็นธรรมะชุดภาคปฏิบัตินะคืออริยมรคมีองค์8ประการนะฉะนั้นถ้าพูดแบบกลางๆแล้วธรรมะในคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีธรรมะที่เป็นแบบกลางๆสองชุดชุดที่1ก็คือธรรมะประเภทที่เป็นกลางๆในแง่แสดงกฎเกณฑ์ของธรรมะคืออิทัพปจยตาปฏิจจสมุปบาท อันที่สองก็คือธรรมะที่เป็นกลางๆพอเหมาะพอดีในการปฏิบัติในภาคปฏิบัตินะต้องมาปฏิบัติจึงจะได้ผลจึงจะถึงความพ้นทุกข์แต่ต้องปฏิบัติให้มันพอดีถ้าไม่ได้ปฏิบัติมันก็หัวหมุนวนเวียนอยู่กับโลกนะแต่ถ้าปฏิบัติเกินไปมันก็เกินไปฉะนั้นต้องไม่ให้มันเกินนะต้องทำไให้มันเกินมันจึงจะไม่เกินถ้าทำเกินมันจะเกิน จึงต้องทําให้มันพอดีพอดีมันจึงจะพอดีถ้าเลยพอดีมันก็ไม่ไดีมันเลยพอดีไปนะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายที่จะต้องมาฟังให้เข้าใจแล้วทําให้มันพอดีถ้าทําไม่พอดีมันไ,ไม่พอดีนะต้องทําให้มันพอดีเท่านั้นนะถ้าไม่พอดีมันไม่พอดีจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมะนะอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นธรรมะนี่มันเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่เป็นอย่างอื่นถ้ามันเป็นอย่างอื่นมันก็เป็นอย่างอื่นไปมันก็ไม่เป็นอย่างนั้น อย่างนี้ทำนองนี้นะครับพวกท่านเข้าใจผมไหมเนี่ยนี่นะนี่วันนี้จะมาเน้นพูดธรรมะประเภทภาคปฏิบัติอันเป็นสายกลางอันเป็นกลางกลางคืออริยมรรคมีองค์8นะครับแต่เวลามีค่อนข้างน้อยมากก็จะพูดแบบย่อๆนะอริยมรรคมีองค์8 อริยมรรคแปลว่าหนทางที่ทําให้ถึงความเป็นอริยะคือความห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากตัณหาห่างไกลจากทิฏฐิแบบที่ว่าไปเมื่อกี้ตัณหานี่มันเป็นเหตุเกิดทุกข์ถ้าเราไปทําตามตัณหาเนี่ยมันก็จะเกิดทุกวนเวียนไปเรื่อยมีตัณหาก็ก่อให้เกิดอุปาทานความยึดถือทําตามมันก็เวียนว่ายตายเกิดก็ไม่ได้อะไรหรอกก็ได้เกิดได้ก้อนทุกมา ใหม่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะทำเพื่อสามีก็ไม่ใช่ได้สามีมาแต่ก็ได้ก้อนทุกวนเวียนไปเรื่อยทําเพื่อบ้านก็ไม่ใช่ว่าจะได้อยู่บ้านตลอดการละนานเทินแต่ว่าก็ได้เกิดใหม่ฉะนั้นถ้าทำโดยทุจริตก็ไปตกอบายที่ตกอบายนี้ไม่ใช่เพราะบ้านแต่เพราะยึดว่าบ้านของเราที่ตกอบายกันก็ไม่ใช่เพราะสามีแต่เพราะยึดว่าสามีของเราฉะนั้น าผู้หญิงคนอื่นจะมาเอาสามีของเราไปทำไงดีเนี่มันต้องเข้าใจบางคนเอาปืนไปยิงมาเลยเอ,อบางคนไม่เป็นไรค่ะดิฉันธรรมะธรรมโมไม่เอาปืนไปยิงมันแต่แช่งค่ะขอให้มันตายวันตายพรุ่งนะคะนี่ก็ล้วนเลวทั้งนั้นนะอย่างนี้ทำนองนี้นะก็ต้องเข้าใจ การไปด่าเขาก็ดีแช่งเขาก็ดีพวกนี้ก็ล้วนเป็นทุจริตมนโนทุจริตก็มีอภิชาจ้องจะเอาของของผู้อื่นพยาบาทแช่งเขาอยากให้เขาพินาศจิบหายมันสมควรโดนแล้วไอ้หมอนั่นก็ว่าไปไอ้หมอนั้นมันเลวมากนะมันสมควรโดนนะใช่ไหมไอ้หมอนั่นถ้ามันตายไปประเทศเราจะเจริญขึ้นนะใช่ไหมมันสมควรโดนใช่ไหมเออมัน่ะสมควรโดนแต่เราไม่สมควรไปว่ามัน นี like, ่ม like no ันเป็นอย่างนี <S <s ้มันล hmm, ูกเรานิสัยไม่ดีมันสมควรโดนใช่ไหมใช่แล้วแต่เราไม่สมควรไปบ่นมันมันก็สมควรโดนมันถูกแล้วมันเลวมันสมควรโดนถูกแต่เราไม่สมควรไปว่ามันนี่ไม่สมควรไปแช่งมันอย่างนั้นนี่แต่พวกเราเนี่ยมันสมควรโดนฉะนั้นดิฉันจึงสมควรแช่งมันอย่างนี้มันผิดไปแล้วมันสมควรโดนมันถูกแล้วเพราะทำกรรมไม่ดีก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นไปตามกรรม แต่เราสมควรไปแช่งเขาไหมไม่สมควรเพราะแช่งเขาก็ไม่ดีเช่นเดียวกันอย่างนี้เนี่ยต้องแม่นแม่นนะการปฏิบัติธรรมก็จะได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าพูดถึงการปฏิบัติที่ครอบคลุมทั้งหมดในภาคปฏิบัติทางพุทธเราเนี่ยธรรมะในภาคปฏิบัติทั้งหมดเลยถ้าพูดแบบครอบคลุมเลยพูดแบบเป็นหลักใหญ่กว้างๆไม่พูดรายละเอียดประเด็นปลีกย่อยว่ามีอะไรบ้าง เอาแบบเป็นหลักการเลยก็คืออริยมรรคมีองค์8ถ้าปฏิบัติอยู่ในกรอบของอริยมรรคมีองค์8หรือฝึกหัดกรรมฐานฝึกหัดปฏิบัติวิธีนั้นวิธีนี้เพื่อให้เกิดอริยมรรคขึ้นก็ถือว่าใช้ได้นะอย่างนี้เพราะกรอบหลักมันคืออริยมรรคอริยมรรคมีองค์8เป็นทางที่เหมาะสมพอดีที่จะทําให้ถึงความพ้นทุกข์เป็นทางที่ พอดีที่จะทำให้ถึงนิพพานทำให้เกิดดวงตาเกิดปัญญาทำให้รู้แจ้งอริยสัจนะก็อริยมรรคมีองค์8ประการนี้เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศตั้งแต่ต้นท่านไหนที่เคยท่องธรรมาจักกับประวัตนะสูตรก็จะได้ท่องพระองค์ก็เริ่มต้นด้วยการไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวทางสองข้างที่มันสุดโตง่ง ข้างกามสุขขันลิการุโยกกับอัตตกิละมะัฐานุโยกให้มาปฏิบัติอยู่ในทางสายกลาง<ม>คืออริยมัรคมีองค์8ดมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเพราะมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่พ, <ards igent practice> พอดีอันนี้ทำให้เกิดดวงตาจักขุกรณี ทำให้เกิดยานญาณกกรณีอันจะเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเป็นไปเพื่อนิพพานนะฉะนั้นถ้าท่านมีวัตถุประสงค์ว่าต้องการไปนิพพานท่านต้องการไปกันไหมก็ต้องมาเดินทางคืออริยมรรคมีองค์8ต้องการสงบระงับต้องการสงบอย่างแท้จริงต้องการไหม ถ้าต้องการก็ต้องมาปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ปดต้องการความสุขให้ถึงความสุขอย่างแท้จริงก็ต้องมาปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ปดต้องการให้ถึงความพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยก็ต้องมาปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แดไม่ใช่ไปขอนั่นขอนี่ไม่ใช่ไปสวดสวดแล้วก็จะพ้นไม่ใช่หรอกนะบางท่านสวดเยอะๆนั่นแหละจะตายไวเพราะว่ามันหมดลม นะอย่างนี้แต่ถ้าจะถึงความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้จะต้องอริยมรคมีองค์แปดเพราะความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั้นเป็นชื่อของนิพพานทีนี้หนทางที่จะทำให้เข้าถึงเข้าถึงนิพพานก็คืออริยมรตความสุขอย่างแท้จริงที่สมบูรณ์แบบก็เป็นชื่อของนิพพาน นิพพานนั้นมีอยู่แล้วความสุขมีอยู่แล้วความสงบระงับของสังขารนั้นมีอยู่แล้วเราก็มีหน้าที่เดินไปให้ถึงเดินไปมีหน้าที่ทำเหตุคือทำอริยมรรคนะถ้าเดินถึงมันก็ถึงถ้าเดินไม่ถึงมันก็ยังไม่ถึงฉะนั้นจึงต้องเดินให้ถึงนะถ้ามันถึงมันก็จะถึงถ้ามันไม่ถึงมันก็ไม่ถึงแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงก็เมื่อมันถึงนั่นแหละ นะถ้ามันยังไม่ถึงมันก็ยังไม่ถึงเราก็เดินไปเรื่อยฉะนั้นถ้าเราทราบกรอบของการปฏิบัติว่าคืออริยมรรคมีองค์8นี้แหละเป็นทางก็มาเดินไปตามทางนี้มาเดินไปตามทางเดินไปเรื่อยๆเดินจนกว่ามันจะถึงถ้ามันไม่ถึงก็เดินไปเดินไปเรื่อยอย่างนี้ทํานองนี้นะครับนี่เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นสายกลางพอดีมีอยู่8องค์ประกอบ เวลาพูดถึงอริยมรรคมีองค์8นี้เราพูดสัมมาทิฏฐิเป็นต้นอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็เพราะว่าเวลาการพูดในแบบอริยมรรคนี้พูดแบบองค์ประกอบว่าองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะใช้ในการปฏิบัตินะยังไม่ได้บอกว่าปฏิบัติวิธีไหนอะไรอย่างไรพูดถึงองค์ประกอบเหมือนเราพูดถึงองค์ประกอบในการสร้างถนนการสร้างถนนนี่ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีหินมีทรายมีดินมีเหล็กมีโน้นมีนี่มีนั่นมีโน้นก็ว่าไปแปดอย่างที่จะสร้างถนนเนี่ยมีอย่างนี้แหละที่จะสร้างถนนได้นี้พูดองค์ประกอบแต่เวลาสร้างถนนเสร็จแล้วอะไรอยู่ข้างล่างเขาดินอยู่ข้างล่างต่อมาเป็นอะไรไม่รู้นั่นแหละเป็นแบบถนนนั่นแหละมันก็มีข้างล่างมีตรงกลางแล้วก็มีตรงสูงสุดข้างบนก็เป็นหินแล้วก็เป็น ลาดยางอะไรต่อมีอะไรเป็นยางมัตอยต่างๆไปอันนี้ตัวถนนที่สําเร็จรูปมันเป็นอย่างหนึ่งมีข้างล่างมีตรงกลางมีข้างบนแต่เวลาพูดถึงองค์ประกอบนี่ก็พูดรวมๆไปอริยมรรคมีองค์แปก็เหมือนการพูดองค์ประกอบว่าจะทําถนนเนี่ยถนนมันประกอบด้วยอะไรบ้างที่จะสร้างถนนให้มันเป็นถนนได้เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างมันจึงจะเป็นถนนทีนี้เวลาสร้างไปแล้วเอาองค์ประกอบไปรวมกันสร้างเป็นถนน อะไรอยู่ข้างล่างเป็นพื้นฐานก็ศ<ส>ีลองศีลเป็นพื้นฐานอะไรเป็นอยู่ตรงกลางสมาธิอะไรอยู่สูงอยู่เนื้อเขาคือปัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นพูดในแบบองค์ประกอบว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างจะทําถนนได้ก็เป็นแบบหนึ่งพูดว่าองเวลาทําถนนนี่อะไรอยู่ข้างล่างตรงกลางข้างบนก็พูดอีกแบบหนึ่งคนละแบบกันนะฉะนั้นวันนี้จะมาพูดในแบบองค์ประกอบ ท่านก็จะได้พอรู้จักแต่เวลาท่านไปปฏิบัตินี้พอรู้จักองค์ประกอบแล้วก็ไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็พื้นฐานคือศีลต่อมาก็สมาธิปัญญาแต่ก็อยู่ในหลักอันนี้แหละอยู่ในกรอบคืออริยมรรคอันนี้อย่างนี้นะครับซึ่งอริยมรรคมีองค์8นั้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเขาต้องมีสัมมาทิฏฐิองค์อื่นๆจึงจะเข้าอริยมรรค จึงจะมาเป็นทางให้ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิแล้วองค์อื่นๆก็จะไม่เข้าองค์มรคที่เป็นเช่นนั้นก็อุปมาคล้ายๆกับถนนการที่ถนนจะเป็นถนนก็ต้องรู้จักว่าระหว่างเมืองนี้จะไปสู่เมืองนั้นถนนมันอยู่ตรงไหนก่อนต้องมีหลักหรือมีกรอบของทางก่อนสัมมาทิฏฐิก็เหมือนหลักหรือว่ากรอบของทางเป็นลูกศอชี้ไปว่าทางมันอยู่ตรงนี้ ทีนี้เมื่อลูกศอนชี้ไปแล้วจะทำทางให้มันสมบูรณ์ประกอบด้วยองค์ประกอบอื่นๆอะไรบ้างก็เอามาใส่กันให้เรียบร้อยก็จะเป็นถนนนะแต่ถ้าไม่มีกรอบทางให้เรียบร้อยไม่มีลูกศอนชี้ว่าจากเมืองนี้ไปเมืองนี้จะไปอย่างไรถึงเราจะมีอิฐหินปูนทรายเราก็ทำถนนไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของอิฐหินปูนทรายแต่ว่ามันไม่มีกรอบอย่างนี้ทำตรงน,นี้ ก็อริยมรรคมีองค์แปดนี้ก็ประกอบด้วยฝ่ายปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่ฝ่ายปัญญาแล้วก็ฝ่ายศีลก็มีฝ่ายสมาธิก็มีคนมีศีลดีๆก็มีเยอะแต่คนบรรลุธรรมก็มีน้อยทําไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะเป็นอย่างนั้นแหละเป็นความผิดของศีลหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าไม่มีกรอบให้ศีลไม่มี ทางชี้บอกว่าศีลเนี่ยที่จะรักษานี่ต้องไปนิพพานนะแต่เขาไปรักษาศีลเอาทรัพย์สมบัติเอาอายุยืนเอาให้ลูกเชื่อฟังอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ผิดไปเหมือนเราจะทําถนนเนี่ยหินเนี่ยเป็นวัสดุอุปกรณ์สําหรับทําถนนได้เราก็เอารถ18ล้อขนหินมาแต่ว่าแทนที่จะเทในที่จะทำถนนเราก็เอาหินนั้นไปเทที่หนองน้ำ ถามว่าเป็นความผิดของหนองน้ำไหมเป็นความผิดของหินไหมหินทำถนนได้แต่ทำไมไม่เป็นถนนเพราะไปเทในที่ที่ไม่ใช่ที่จะทำถนนก็คล้ายกันกันกบศีลกับสมาธิที่ทำกันเนี่ยถ้าทำไม่ถูกไม่ตรงกรอบของมันมันก็จะไม่เข้าองค์มรคนทำสมาธิดีๆก็มีเยอะแต่ไม่ได้บรรลุก็เพราะว่าไม่เข้าองค์มรนั่นเอง ที่เป็นเช so no ่นน mm ั hmm. yeah. so well, thing, ้น so ก so so mm ็เพราะไม่มีสัมมาทิฏฐินำหน้าเป็นหัวหน้านะสัมมาทิฏฐิจึงสำคัญสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้ในเรื่องอริยสัจสี่รู้จักทุกขรู้จักเหตุเกิดทุกรู้จักความดับทุกข์รู้จักหนทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกรู้จักทุกขว่าเป็นทุกรู้จักเหตุเกิดทุกว่าเป็นเหตุเกิดทุกรู้จักความดับทุกขว่าเป็นความดับทุก รู้จักหนทางว่าเป็นหนทางพวกท่านรู้จักหรือยังนะถ้ายังไม่รู้จักก็มาฟังฟังพระพุทธเจ้าก่อนเพราะสัมมาทิฏฐินี้เกิดจากเหตุหลักๆสองประการประการที่หนึ่งคือปารโตโคสะฟังจากผู้อื่นคือพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าอันที่สองคือโยนิโสมณสิการะการกระทำเอาไว้ในใจ โดยแยบคายถูกต้องก็จะเป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมานะฉะนั้นเราจึงมาฟังก่อนเพื่อให้เกิดความรู้รู้ว่าอะไรคือทุกข์รูปนามขันหานี้เป็นทุกขนะ์พวกท่านนั่งๆ่งอยู่เป็นทุกข์เป็นรูปเป็นนามที่มาตามกรรมแล้วก็จะไปตามกรรมเป็นทุกข์เป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงไม่มีตัวไม่มีตน เป็นทุกข์เหตุเกิดทุกข์คืออะไรรู้หรือยังครับเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ความรักตนเป็นเหตุเกิดทุกข์จริงๆตนไม่มีแต่รักตนมีและเป็นเหตุเกิดทุกข์ตนเป็นคำสมมุติเฉยๆแต่ที่จริงมีแต่รูปนามขันหาที่เวียนว่ายตายเกิดไปความดับทุกข์คือนิพพาน ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คืออริยมรคมีองค์8ประการความรู้ในอริยสัจทั้ง4นี้เป็นสัมมาทิฏฐิจะต้องรู้อันนี้ก่อนว่าโอชีวิตมันเป็นทุกข์เนาะมันวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เบื่อแล้วที่จะต้องมาทําตามความรักตนรักษาหน้าตนรักษาของตนจนหัวหมุนอยู่ทุกวันนี้ ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้อะไรเป็นของตนไปสักอันเลยไปตามกรรมอยู่ดีหัวหมุนวนเวียนก็เหนื่อยพวกท่านเหนื่อยหรือยังเนี่ยเหนื่อยไหมเนี่ยนั่งกินข้าวกลับไปกลับมาแล้วไปขี่ออกแล้ววันใหม่ก็มากินใหม่แล้วไปขี้ออกนี่เหนื่อยไหมย,ยังไม่เหนื่อยค่ะดีฉันยังสุขอยู่ค่ะอย่างนี้ยังไม่ได้จะต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ก่อนเห็นว่ามันเป็นทุกข์ต้องทําตามตัณหาอุปาทานเนี่ยโอ้มันเหนื่อย ต้องรักษาหน้าตนรักษาของตนเสร็จแล้วก็ไม่ได้อะไรเป็นของตนสักอย่างท้ายที่สุดก็เป็นไปตามกรรมอยู่ดีก็เหนื่อยก็เ,ยเ,เรียกเบื่อวัฏฏะสงสารเบื่อการเวียนว่ายตายเกิดพอมาทราบว่านิพพานเนี่ยเป็นความเข้าถึงความพ้นทุกข์ก็มีศรัทธาแล้วก็รู้จากอริยมรรคมีองค์แปดว่าเป็นหนทางก็มาปฏิบัติอริยมรรคอย่างนี้จึงจะ เข้าทางนะไม่อย่างนั้นแล้วแม้จะปฏิบัติศีลก็ทำให้เราสวดมนต์ก็สวดให้เราอายุยืนสวดมากจนจะตายอยู่แล้วบางคนเนี่ยก็ยังนึกว่าเราจะอายุยืนอยู่อย่างนั้นแหละมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้เรามีความสุขให้เราพ้นทุกมาปฏิบัติธรรมก็เพราะว่าจะแก้บนให้สามีเขาอย่างโน้นอย่างนี้นะอย่างนี้ก็ผิดไปเพราะทำให้เรา โดยความจริงมีเราไหมครับโดยความจริงไม่มีเรามาทำเพื่อให้มันเกิดปัญญาเห็นว่าไม่มีเรานี่นี่จึงต้องเข้าใจก่อนเข้าใจอันที่ผิดว่าผิดอันที่ถูกว่าถูกให้มีความเห็นถูกต้องก่อนมีสัมมาทิฏฐินะท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมะก็คงจะพอมีความเห็นถูกต้องบ้างรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกนะรู้จัก สิ่งที่ผิดว่าผิดรู้จักสิ่งที่ถูกว่าถูกความรู้อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิท่านรู้ไม่อะไรผิดบ้างทุจริตนี้ไม่ควรทําโดยประการทั้งปวงรู้ไหมครับรู้รู้ผิดว่าผิดนี่มันถูกมันเป็นความรู้ที่ถูกต้องนะฉะนั้นคนบางคนเขาเห็นผิดอยู่เช่นเวลาด่าคนอื่นไอ้นั้นมันสมควรโดนด่าแล้วอันนี้เห็นผิดหรือเห็นถูกเห็นผิด อันนั้นมันไม่ดีก็เป็นเรื่องของมันเป็นไปตามกรรมเราไม่สมควรด่าคนอื่นเขาเพราะคําพูดหยาบคายนี้ดีหรือไม่ดีไม่ดีเห็นคําพูดที่ผิดว่าเป็นคําพูดที่ผิดความเห็นนี้ก็ถูกเป็นความเห็นถูกนะพยาบาทคนอื่นดีไหมไม่ดีอย่างนี้ไม่ใช่มันสมควรโดนแช่งแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะก็การคิดพยาบาทนี้ไม่ดีก็เห็นว่าอันนี้ไม่ดีเห็นสิ่งไม่ดีว่าไม่ดี ความเห็นนี้ก็ถูกเห็นความคิดที่ดีว่าดีเห็นความคิดที่ไม่ดีว่าไม่ดีรู้จักคำพูดที่ผิดว่าเป็นคำพูดที่ผิดรู้จักคำพูดที่ถูกว่าเป็นคำพูดที่ถูกความรู้อันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐินี่นจึงต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนนะคำพูดไม่ดีรู้ไหมพวกท่านเวลา <esf. Suzanne> มีคนอื่นดา่าท่านท่านรู้ไหมว่าคำพูดไม่ดี หรือว่าไอ้หมอนั่นไม่ดีไม่ใช่ไอ้หมอนั่นไม่ดีแต่เป็นคําพูดนะไม่ดีคําพูดไม่ดีควรพูดไหมไม่ควรพูดนะคำพูดไม่ดีไม่ควรพูดไม่ว่าเราไม่ว่าเขานะถ้าพูดไม่ดีมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละที่ไม่ดีนี้มันไม่ใช่คนแต่เป็นคําพูดไม่ดีอย่างนี้พอเข้าใจไหมต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนอย่างพวกเราโดยทั่วไปความเห็นยังผิดเพี้ยนอยู่มากก็เวลาคนอื่นด่าเรา ไอ้หมอนั่นเลวตกลงคนเลวหรือว่าคำพูดเลวคำพูดนะ่ะมันเลวไม่ใช่คนอย่างนี้นะต้องแม่นๆ่นะเป็นความคิดดีความคิดไม่ดีไม่ใช่คนดีคนไม่ดีนะเป็นความคิดนะ่ะถูกความคิดนะ่ะผิดความคิดอย่างนี้ถูกความคิดอย่างนี้ผิดสามารถชี้ได้บอกได้เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐินะ พอมีสัมมาทิฏฐิก็จะสามารถที่จะงดเว้นสิ่งไม่ดีมาทำของดีได้ต่อไปนะพอเห็นถูกความคิดก็จะถูกพอเห็นถูกคิดถูกคำพูดก็ถูกพอเห็นถูกคิดถูกพูดถูกการกระทําก็จะถูกใช้ชีวิตก็จะถูกไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ก็คือทำเพื่อละสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีใช่เราใช่ของเราไหม ไม่ใช่เป็นคําพูดไม่ดีไม่ดีนําทุกมาให้จะเอามาทําไมก็ต้องละมันเท่านั้นแหละของที่ดีใช่ของเราไหมก็ไม่ใช่แต่นําสุขมาให้ก็ทําดีขึ้นมาอย่างนี้ทํานองนี้ฉะนั้นคนที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิมีแต่แหมเราเลวพอคิดไม่ดีขึ้นมาก็แหมเราทําไมเลวอย่างนี้แท้ที่จริงที่คิดไม่ดีนี้เป็นเราไหมเป็นของเราไหมไม่ใช่เป็นความคิด ต้องเห็นความคิดเป็นความคิดก่อนได้เห็นความคิดไม่ดีเป็นความคิดไม่ดีนะอย่างนี้เห็นความคิดไม่ดีเป็นความคิดไม่ดีควรละเห็นความคิดดีเป็นความคิดดีควรเจริญเห็นคำพูดไม่ดีเป็นคำพูดไม่ดีควรละเห็นคำพูดดีเป็นคำพูดดีควรเจริญไม่มีคนอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐินะรู้จัก ทุกู้จักทุกขะสมุทยัยรู้จักทุกขะนิโรธรู้จักทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาทุกมีแต่คนไม่มีเหตุเกิดทุกมีแต่คนไม่มีความดับทุกมีคนไม่มีเราเขาสัตว์บุคคลไม่มีอริยมครคมีองค์แปดซึ่งเป็นทางก็มีแต่คนมีไหมไม่มีอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่ ต้องมีความเห็นอย่างนี้ก่อนพอเห็นอย่างนี้แล้วก็จะได้มาเดินตามมักมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเดินตามมักแต่ถ้าเห็นไม่ถูกปับ๊บมันก็จะมีเราพอรักตนมันเป็นอะไรครับรักตนเป็นเหตุเกิดทุกข์ก็ไปทําตามตัณหาฉะนั้นพวกที่ไม่รู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมจึงพากันหัวหมุนทําตามตัณหาไปเรื่อยวนเวียนและท่านไหนที่จะปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่ได้ศึกษาให้ดีก็จะรักตน พอรักตนก็ไปทําให้ตนอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทําตามตัณหาเหมือนกันอย่างนี้นะฉะนั้นจึงต้องศึกษาให้ดีๆเราปฏิบัตินี้ไม่ใช่เพื่อให้ตนพ้นทุกข์แต่เพื่อหเห็นว่ามันมีแต่ทุกข์ไม่มีตนเห็นว่ามีแต่เหตุเกิดทุกไม่มีตนเห็นว่ามีแต่ความดับทุกข์ไม่มีตนเห็นว่ามีแต่อริยมครคมีองค์แปดเป็นทางให้ถึงความดับทุกข์ไม่มีตน เข้าใจไหมอย่างนี้นี่อย่างนี้นะคนที่เห็นอย่างนี้ก็เป็นพระโสดาบันแล้วเข้าใจรู้เรื่องต่อมาก็เดินไปตามมรรคอย่างเต็มที่ต่อไปจนกระทั่งอริยมรรคนั้นสมบูรณ์ก็เข้าถึงนิพพานได้เป็นพระอรหันต์ฉะนั้นถ้าหากภิกษุทั้งหลายยังเป็นอยู่โดยชอบอยู่ตามอริยมรรคนี้โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย นี่พระพุทธเจ้าของเราก็รับรองไว้อย่างนั้นนะฉะนั้นวันนี้ผมมีโอกาสมาพูดย่อๆก็ย่อจริงๆเพราะว่าถ้าไม่ย่อมันก็จะไม่ยอ่อมันก็จะพิสดารไปมันก็จะเยอะไปต้องพูดแบบยอ่อๆถ้าท่านอยากรู้ว่าแต่ละข้อมีอะไรบ้างในหนังสือสวดมนต์ท่านก็จะขยายความไว้เวลาอ่านเนี่ยถ้าเราทําได้เต็มที่ทั้งหมดอย่างนั้นก็จะเป็นพระอระหันต์ถ้ายังทําไม่เต็มที่ก็ขอให้ปฏิบัติให้อยู่ในกรอบนั้น ก็จะเป็นไปเพื่อถึงนิพพานต่อไปให้อยู่ในระหว่างทางนะแต่ให้ทราบว่าอริยมรรคนั้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเขาองค์อื่นก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นหรือว่าฝึกให้มีขึ้นอย่างนี้นะมีความรู้อย่างท่านทั้งหลายมาปฏิบัติอยู่นี่เข้าองค์มรรคบ้างไหมเนี่ยไม่รู้เขาให้ดิฉันทำอะไรดิฉันก็ทำ รอดตายก็บุญแล้วว่าไปนะอย่างนี้แท้ที่จริงที่ท่านมาปฏิบัติธรรมให้ได้มีโอกาสฟังธรรมฟังเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องชีวิตเป็นทุกข์อันนี้คือให้เข้าใจสัมมาทิฏฐิตัณหาความรักตนยึดของตนพวกนี้เป็นเหตุเกิดทุกข์อันนี้ก็เสริมสัมมาทิฏฐินะทีนี้ต่อมาก็ พูดแสดงให้เข้าใจโทษของโลกประการต่างๆเพื่อให้จิตโน้มเอียงไปทางที่จะออกจากโลกให้มีเมตตาคิดเมตตาคนอื่นเขาคิดกรุณาช่วยเหลือพวกนี้ก็เป็นสัมมาสังกัปปะเนี่ยก็ฝึกไปนะนมาที่นี่ก็คงได้กันบ้างมากบ้างน้อยบ้างวาจาก็ให้งดเว้นจากวาจาที่ไม่ดีพวกนี้ก็ให้งดให้เว้นสิ่งไม่ดี ความเพียรให้ทํากันบ้างไหมครับเนี่ยก็ให้มาทําความเพียรตื่นตั้งแต่เช้ากี่โมงเนี่ยตื่นที่สี่นะอย่างนี้อันนี้ก็ตื่นก่อนที่สี่เลยเหรอตื่นมาทําไมอะมากวนเพื่อนเลยนะนอันนี้ก็ให้มาทําความเพียรแต่เดิมไม่เคยตื่นก็ได้มาตื่นมาทําความเพียรเพียรขัดเกลากิเลส ไม่ทําตามใจตนนะพอมาอยู่ในกรอบอย่างนี้มันก็มีเพื่อนบ้างมีกฎระเบียบบ้างก็ช่วยให้มีความเพียรได้ไม่ทําตามใจตัวเองนะการไม่ทําตามใจตัวเองนี้เป็นข้อดีก็คือเป็นทางให้เข้าถึงความหลุดพ้นพ้นจากอะไรก็พ้นจากเรานั่นแหละพ้นจากอํานาจของกิเลสนะบางคนบอกว่าโอ้มาอยู่ที่นี่เหมือนติดคุกเลยโอ้โห ไม่ได้ทำอะไรตามใจตัวเองเลยเดี๋ยวพอกลับไปบ้านเดี๋ยวจะอิสระแล้วเขาว่าไปแต่ที่จริงมาที่นี่มันอิสระอิสระจากอะไรอิสระจากตนและของตนจากกิเลสนะมาอยู่ที่นี่เขาไม่ให้ดูทีวีเป็นอิสระไหมนะอิสระจากการดูทีวีนี่ได้อิสระจากมันนะไม่ต้องดูข่าวนูน้นข่าวนี้ก็เป็นอิสระจากข่าวจากคำพูดต่าง นี่เราก็พ้นจากมันเป็นพักๆอยู่พ้นพ้นจากมันพ้นจากอํานาจของกิเลสนะถ้าอยู่บ้านป่านนี้คงไม่พ้นเลยมัง้งถูกกิเลสเอาไปกินเรียบร้อยแล้วมาอยู่ที่นี่วิทยากรบ้างผู้ประสานบางงานบ้างเขาช่วยไว้ก็เลยพ้นเป็นพักๆไปนะฉะนั้นท่านทั้งหลายต่อไปเวลาไปอยู่ที่บ้านก็พยายามฝึกให้พ้นจากกิเลสอย่างน้อยก็พ้นจากกิเลสหนึ่งแรงเช่นอยากไปได่าคนอื่นเขาเนี่ยจะด่าไหม ไม่ดา่าอันนี้ก็พ้นจากมันไปไม่ทําตามอํานาจของกิเลสนี่นะต่อไปอยากบ่นสามีบ่นไหมไม่บน่นนะเราเงียบๆไว้เขาขึ้นเสียงมาเรายุบหนอพองหนอไว้เข้าท่าเข้าท่าอันนี้ก็พ้นพ้นจากอะไรพ้นจากอํานาจของกิเลสที่จะเอาหน้าเอาตาไปว่าเขาคืนอย่างนั้นอย่างนี้ให้รู้สบังว่าไผเป็นไผอย่างเนี้ยเราพ้นจากอํานาจของมันไป เขาเรียกว่าหลุดพ้นแล้วพ้นหน่อยๆแล้วพ้นจากอํานาจของกิเลสฉะนั้นท่านทั้งหลายนี่มาฝึกเนี่ยฝึกให้พ้นฉะนั้นท่านเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะเนี่ยกิก๊กก๊อกกิ๊กก๊อกอย่างนี้ก็พ้นได้เหมือนกันนะไม่ดูทีวีก็ยังได้เหมือนกันนะไม่ตายนะพ้นได้เหมือนกันนะฉะนั้นถ้าทํากันจริงจังและมีคุณสมบัติดีๆก็สามารถพ้นจากอันอื่นๆได้ทั้งหมดขนาดทีวีเคยดูทุกวันสามีเคยบ่นทุกวันยังไม่บ่นก็ได้นะไม่ใช่คนธรรมดานะเนี่ย นี่ให้กำลังใจหรอกเนี่ยฉะนั้นก็ไปฝึกให้พ้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเริ่มต้นจากพ้นจากทุจริตก่อนนะพ้นจากอำนาจกิเลสประเภทที่จะไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกคำหยาบ่อเสียดเพ้อเจ้ออยากได้สิ่งของของผู้อื่นพยาบาทมิจฉาทิฏฐิเชื่อมงคลตื่นข่าวให้เราพ้นจากมันไปไม่ทำอย่างคนอื่นเขาแล้วพ้นพ้นจากมัน ต่อมาก็พ้นจากอํานาจลมปากชาวบ้านเขาใครจะด่าจะว่าจะว่าดีจะว่าไม่ดีก็พ้นจากเขาไปเพราะดีไม่ดีอยู่ข้างในอยู่แล้วสบายใครด่าว่าเราไม่ดีเราไม่ดีไหมไม่ไม่เกี่ยวเราพ้นแล้วดีไม่ดีอยู่ที่ตนแหละสบายเนี่ยออกไปก็อย่าลืมฝึกให้พ้นเริ่มแรกจากพ้นจากอำนาจของทุจริตก่อนต่อมาก็พ้นจากอำนาจของ ความรักความชังของนิวรณ์ต่างๆอย่างนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายมาปฏิบัติที่นี่มาทําความเพียรท่านก็พิสูจน์ได้หลายเรื่องนะตื่นเช้าๆอยากตื่นไหมไม่อยากตื่นไม่อยากลุกแต่ลุกได้ไหมลุกได้ท่านก็พ้นจากมันได้ต่อไปก็เอาไปทําที่บ้านไม่อยากลุกลุกได้ไหมอ้อาวทำไมเป็นอย่างนั้นนะให้มันพ้นบ้างสิคนเราเออทำไมมันเป็นอย่างนี้ ฉะนั้นอยากจะพ้นทุกข์ต้องไม่ทําตามใจอยากไม่ทําตามใจชอบรักตนนี่เป็นตัญหาเป็นเหตุเกิดทุกข์มีความเห็นถูกและปฏิบัติเพื่อขัดให้พ้นจากอํานาจของตนอํานาจของกิเลสนี้เป็นอริยมรรคเนี่ยพอเข้าใจไหมอย่างนี้นี่ยที่เขาให้ทำเนี่ยพวกท่านก็พิสูจน์แล้วพิสูจน์ไม่อยากลุกนี่เป็นกิเลสมันรักตนน่มันรักตนกลัวตนจะลำบากก็เลยนอนน้ำลายยืดอยู่นั้น ทีนี้กอดลุกได้พ้นจากอำนาจของตนมาอย่างนี้อเข้าใจไหมครับไม่อยากเดินก็เดินเห็นไหมเนี่ยไม่อยากเดินก็เดินง่วงนอนก็ยังเดินถ้าเป็นอยู่ที่บ้านเนี่ยง่วงนอนทำยังไงครับนอนแล้วเห็นไหมนี่ขนาดง่วงนอนยังพ้นจากอำนาจของความง่วงนอนได้พ้นจากอำนาจของมันได้ง่วงนอนก็ยังเดินได้นี่ท่านเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่คนแล้วนเนี่ยมันเหนือคนแล้ว ถ้าเป็นคนธรรมดาเขาไม่อย่างนี้นะคนธรรมดาคือเขาง่วงนอนเขาก็จะไปนอนไม่อยากลุกเขาก็ไม่ลุกนะคนธรรมดาฉะนั้นพวกท่านธรรมดาไหมเนี่ยเออไม่ใช่ธรรมดานะพวกท่านเนี่ยอันนี้แหละเขาเลยเรียกว่าเหนือมนุษย์เหนือคนฝึกให้มีอุตริมนุยธรรมให้มีธรรมะที่เหนือมนุษย์เหนือคนเหนือคนถ้าคนธรรมดาทั่วไปมันก็ทาตามกิเลสเท่านั้นแหละ ถ้าถูกใจก็ว่าดีไม่ถูกใจก็ว่าไม่ดีเขาชมก็ชอบเท่านั้นแหละเขาด่าก็ไม่ชอบอันนี้พวกคนส่วนพวกเรานี้พวกเหนือคนใครจะด่าก็ไม่เป็นไรใครจะชมก็ไม่เป็นไรนี่อย่างนี้เพราะดีก็อยู่ที่เราไม่ดีก็อยู่ที่เราไม่เกี่ยวพ้นจากอำนาจอย่างนี้พอไหวไหมครับเนี่ยนี่ท่านทั้งหลายก็มาพิสูจน์ได้หลายเรื่องความเพียรก็ทำกันได้ สติก็ให้ฝึกกันให้มีสติอยู่กับตัวการฝึกสติก็มีหลายรูปแบบมาที่นี่ท่านวิทยากรคงจะได้สอนก็เป็นเทคนิควิธีอันหนึง่งคงจะเป็นอะไรนะซ้ายย่างหนอขวาย่างหนออะไรพวกนี้นะนะให้ทำนั่นทำนี่ต้องรู้ตัวซะก่อนให้จิตกลับมาที่ตัวจะทำอะไรก็ให้รู้ไว้ก่อนนี่พวกนี้ให้มีสติถ้ามีสติต่อเนื่องกันก็จะได้สมาธิขึ้นมา นั้นที่ท่านทําอยู่ตอนนี้ที่ท่านฝึกอยู่ถึงแม้จะขี้เกียจบ้างก็ยังทําได้ไม่ไปตามอํานาจของความขี้เกียจแม้จะเบื่อก็ทนได้ไม่เป็นไปตามอํานาจของความเบื่อนี่ก็เป็นความหลุดพ้นพ้นจากอํานาจของกิเลสถึงมีกิเลสแต่ก็พ้นจากมันได้เหมือนท่านพ้นจากอำนาจของผมผมจะดีจะไม่ดีท่านก็ไม่เป็นไรพ้นจากอำนาจของอาจารย์สุภีแล้ว นั้นอาจารย์สุภีจะดีจะเลวก็ไปตามกรรมดิฉันพ้นแล้วค่ะนี่ต่อไปเราก็พ้นจากโลกโลกจะเป็นอย่างไรเราจะเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นอะไรก็เป็นเรื่องของมันนะเราพ้นนะพ้นพ้นจากสามีพ้นจากลูกไปนี่อย่างนี้พ้นไปสามีจะเป็นอะไรก็เราไม่เป็นอะไรแต่ว่าต้องเอาเงินมาให้เรานะนี่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรแต่ต้องเอาเงินมาเรายึดเงินไว้ ยึดบ้านยึดรถยนต์ไว้ให้เรียบร้อยอย่างนี้สบายเลยเราเข้าใจหมดแล้วตอนนี้เรามีอํนานาจเหนือเ,เขาแล้วเราสบายไม่อย่างนั้นแล้วก็ไปร้องโหมร้องให้ไร้สาระเก่นสารไปเรื่อยอยากไปไปเลยแต่ต้องเอาเงินไว้เอารถไว้บ้านไว้ที่ดินไว้เนี่ยเรายึดไว้หมดนะอย่างนี้ฉะนั้นเราก็หลอกเขาไว้ตอนที่เขารักเราเนี่ยให้เซ็นชื่อเราให้หมดเรารู้ไต่มันหมดแล้วต่อไปอยากไปไปเลยเรามีแล้วเรียบร้อยนี่เราเข้าใจ นีอันนี้พูดให้แต่ผู้หญิงเนาะผู้ชายก็ประยุกต์เอาเองก็แล้วกันทีใครทีมันแต่ต้องเข้าใจต้องรู้เรื่องนี่นะฉะนั้นวันนี้สรุปแล้วผมมาพูดอริยมรรคมีองค์แปดในแบบย่อๆก็พอให้เข้าใจแค่ว่าอริยมรรคมีองค์แปดเป็นทางที่พอดีพอดีเหมาะสมกับการที่จะถึงนิพพาน เป็นทางที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นหัวหน้าเขามีความรู้จักอะไรเป็นอะไรโดยถูกต้องรู้จักสิ่งไม่ดีว่าเป็นสิ่งไม่ดีรู้จักสิ่งที่ดีว่าเป็นสิ่งที่ดีความรู้อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิต่อมาเราก็มาทําความเพียรเพื่อละสิ่งไม่ดีมาเจริญหรือทําสิ่งที่ดีให้มันงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นมันเป็นอย่างนี้เป็นลักษณะของสัมมาทิฏฐิมีความรู้ความเข้าใจ ภาษาโบราณท่านเรียกว่าเป็นคนมีความรู้รู้จักนั่นรู้จักนี่เช่นคําว่ารู้จักอายรู้จักกลัวพวกท่านรู้จักอายกันบ้างไหมเนี่ยรู้จักอายไหมบางพวกไม่รู้จักอายอายที่ไม่สวยอย่างชาวบ้านเขาอายที่อายุมากแล้วแต่หาสามีไม่ได้อันนี้รู้จักอายไหมอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้จักอายเราไม่สวยอย่างชาวบ้านเขาควรจะอายไหม ไม่ควรอายควรจะภูมิใจด้วยซ้าไปเพราะว่าเวลาเราไม่สวยเนี่ยไปยืนใกล้ๆเพื่อนเพื่อนเราจะดูสวยขึ้นเราเป็นคนใจกว้างช่วยเพื่อนเน,นี่ไม่น่าอายอะไรอันนี้ฉะนั้นถ้าใครอายแบบนี้นะฉะนั้นถ้าใครอายแบบนี้ไม่รู้อายแล้วไม่รู้จักอายนะ บางพวกก็าหาสามีไม่ได้ขึ้นคานทองนิเวศไปอายนี่ก็ไม่ได้เรื่องไม่รู้จักอายแต่ที่จริงนี่ขึ้นคานทองนี่มันดีเนี่ยมันดีดีอย่างไรก็ไปถามคนโสดเอานีอย่างนี้ทํานองนี้ฉะนั้นถ้ารู้จักอายก็ต้องอายต่อความชั่วอายต่อทุจริตเวลาจะพูดเรื่องชาวบ้านเขาเนี่ยแม้อายมากเลยเขินสั่นทีเดียวจะวิจารณ์การเมืองเนี่ยโอ้ยเขินดิฉันพูดไม่ได้คะ่ะอาย นี่อย่างนี้ยอดเยี่ยมมากรู้จักอายซะบ้างพวกท่านรู้จักอายไหมไม่รู้จักเลยอะต้องรู้จักนะต่อไปต้องรู้จักก็พูดเพ้อเจ้อก็ดีพูดส่อเสียดผู้อื่นก็ดีพูดคำหยาบก็ดีนี่มันไม่ดีควรอายอายชั่วนี่เขาเรียกรู้จักอายรู้จักกลัวกันไหมบางคนกลัวผีค่ะดิฉันกลัวผีมากค่ะพอมือดเมื่อไหร่ดิฉันรู้สึกกลัวเมื่อน,นั้นเลยค่ะ พวกนี้มันไม่รู้จักกลัวผีมันจะมีอะไรเราก็จับผีมากระจายสังขารมันออกดูก็ได้มันมีอะไรบ้างผีนะ่ะเราก็มีครบเหมือนมันแหละมันมีกระดูกหรือเรามีไหมกระดูกเรามีกระดูกแข็งกว่ามันด้วยซ้ำไปนี่เราก็มีกระดูกนอนอยู่กับกระดูกเนี่ยไม่เห็นเป็นไรนะฉะนั้นเราก็ห่มผ้าให้ผีทุกคืนเราจะไปกลัวผีทําไมาก็มีกระดูกมันมีอะไรอีกผีน่ะ ลองชี้มาดูซิเราก็มีหมดนี่แหละเราก็ชํำและมันดูเอออย่างนี้ฉะนั้นพวกกลัวผีนี่เรียกว่าไม่รู้จักกลัวไม่รู้จักกลัวเลยไม่มีความรู้ฉะนั้นท่านจะต้องรู้จักกลัวรู้จักกลัวรู้อย่างไรก็ต้องกลัวผลของบาปกลัวผลของทุจริตไปแช่งคนอื่นเขานี่โอ้ยขนหัวลุกเลยโอ้กลัวผลของบาปจะเกิดขึ้นเคยกลัวบ้างไหมเนี่ยนี่ต้องกลัวแบบนี้เรียกว่ารู้จักกลัว ต้องเป็นคนมีความรู้นะความรู้นี้ก็คือสัมมาทิฏฐินี้เองด้วยสัมมาทิฏฐินี้จะทําให้งดเว้นสิ่งที่ไม่ดีแล้วมาเจริญของดีได้ถูกต้องค่อยๆทําไปก็จะถึงความสําเร็จไปวันใดวันหนึ่งอย่างนี้นะครับเหมือนเรารู้ทางแล้วได้ทางได้ลูกศรชี้แล้วก็เพียงแต่เดินไปเรื่อยๆจะเดินช้าเดินไวอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ละท่านตามกำลัง แต่ถ้าเดินไปไม่หยุดก็จะถึงสักวันหนึ่งแหละคนไหนที่ได้ไกลแล้วเราก็สาธุด้วยคนไหนที่เป็นเพื่อนกันก็ว่ากันไปอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมรู้จักฉันเบื้องต้นทั้งหลายท่านทั้งหลายอยากมีธรรมะก็รู้จักอายรู้จักกลัวเท่านี้ก็โอเคแล้วมาปฏิบัติธรรมนี่ยังไม่ต้องได้อะไรมากหรอกยังไม่ต้องเหาะได้ก็ได้รู้จักอายไหมแค่นี้แหละออกไปข้างนอกรู้จักอายเป็นไหม เวลาจะพูดเรื่องคนอื่นเขาจะนินทาเจ้านายเนี่ยอายไหมผู้ท่านอายไหมเนี่ยต้องรู้จักต้องรู้จักอายถ้ามันไม่รู้จักก็แสดงว่ามันไม่รู้จักเราต้องฝึกให้มันรู้จักต้องบอกมันว่านี่ไม่ดีนะควรอายนะนรู้จักรู้จักกลัวไม่ใช่ไปกลัวผีกลัวตุกแกกลัวจิ้งจกกลัวหนูอยู่อย่างนั้นน่ยไม่ใช่อย่างนั้นต้องกลัวผลของทุจริตผลของบาป พูดภาษาธรรมะท่านเรียกว่ามีหิริโอตตะปะนั่นเองนะด้วยการมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติถูกต้องคุณธรรมต่างๆศีลเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นนะก็จะอยู่ในอริยมรรคอย่างนี้นะครับฉะนั้นบรรยายมาก็พอสมควรแก่เวลาของการบรรยายนะครับแต่เวลามันยังไม่ถึงสองทุ่มเพราะมันยังไม่ถึงนะครับนะ ก็มันจะถึงเมื่อมันถึงนะครับท่านให้ปัญหาผมมาก็จะตอบเท่าที่พอตอบได้เท่าที่เวลามีนะครับท่านนี้เขียนถามว่าอาชีมัทธะมะกศะีลสงสัยสองข้อค่ะหนึ่งข้อห้าข้าพเจ้าจะไม่พูดยุยงส่อเสียดให้ผู้อื่นเดือดร้อนคำถามกรณีที่ผู้ปฏิบัติธรรม เอาข้อความทางการเมืองมาให้เพื่อนๆอ,อ่านซึ่งข้อความบางอันเป็นการปลุกระดมเพื่อนๆที่อ่านแล้วมีความทุกข์อาจารย์มีความเห็นว่าผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านั้นทําถูกหรือไม่บุญที่จะมาทําหดหายไปหรือไม่เข้าขายยุยงสอเสียดในข้อห้านี้ไหมมีไหมเนี่ยในที่นี้นะท่านเขียนว่า ข้อที่5เนี่ยพูดยาะยุยงสอดเสียดหรือบาลีก็คือปิสุนาวาจานี่นะปิสุนาวาจาอาชีวัถฐมะกะศีลศีลที่เป็นกลุ่มของอริยมรรคนี้มีอยู่8ข้อด้านกายนี้สมข้องดเว้นฆ่าสัตว์งดเว้นลักทรัพย์งดเว้นประพฤติผิดในกามด้านวาจานี้สี่ข้องดเว้นโกหกงดเว้นคำหยาบงดเว้นสอดเสียดงดเว้นเพ้อเจ้อ นะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือมีอาชีวะที่บริสุทธิ์ไม่คดโกงไม่ทำอาชีพที่ไม่ดนะีท่านนี้ก็เขียนมาถามการณีผู้ปฏิบัติธรรมเอาข้อความทางการเมืองมาให้เพื่อนๆออ่านนี่มาปฏิบัติธรรมนะเนี่ยนี่นะมาปฏิบัติธรรมก็เอาข้อความการเมืองมาให้อ่านและข้อความนั้นไม่ใช่ธรรมดาเป็นปลุกระดมด้วยอาจารย์มีความเห็นว่าผู้ปฏิบัติ ทำเหล่านั้นทําถูกหรือไม่นะอันนี้ต้องมาดูกฎของทางยุวพุทธิกะสมาคมเขาเวลามาปฏิบัติธรรมปกติเขาก็จะให้งดนั่นงดนี่อะไรต่อมีอะไรนะก็พวกท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องเจอใครปลุกระดมก็ฟุ้งซ่านจะตายอยู่แล้วฉะนั้นก็ต้องเห็นอกเห็นใจกันสักนิดหนึ่งฉะนั้นโดยทั่วไปเขาจึงไม่ให้ดูนั่นดูนี่มากนะักกันนั่นกันนี่นะฉะนั้น ถ้าอย่างนี้ก็ถ้าเขามีกฎว่าอย่างเนี้ยก็แสดงว่าเออท่านทำนี่รู้สึกจะผิดกฎไปสักนิดหนึ่งจะผิดกฎไปนะแล้วทีนี้บุญที่ทํามาจะหดหายไปหรือไม่ถ้ามาทําอย่างนี้บุญบุญนี้เป็นด้านนมามธรรมเป็นสิ่งที่เกิดกับจิตเป็นครั้งครั้งนะถ้าปลุกระดมแล้วขึ้นยุขึ้นเลยคนหัวลุกปุ๊บๆเลยควันออกหูเลยอันนี้คงบุญหายแล้วสิ้นบุญไปเรียบร้อยแล้วนะมั้งตอนนั้นนะ่ะนะ ฉะนั้นก็ต้องรู้จักว่าบุญมันหน้าตาเป็นอย่างไรเหมือนท่านทั้งหลายฟังธรรมอยู่เนี่ยฟังธรรมผมบรรยายอยู่เนี่ยนะได้บุญกันบ้างไหมครับเนี่ยบางท่านก็บอกดีดีฟังธรรมเนี่ยได้บุญได้บุญนะก็ฟังไปฟังมาหลับซะแล้วอันนี้มันไม่มีบุญแล้วอย่างนั้นมันสิ้นบุญไปเรียบร้อยแล้วนะบุญนี้มันเกิดเป็นครั้งครั้งบุญเกิดตอนมันเกิดบุญมีตอนบุญมันเกิดเช่น ท่านฟังผมไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ท่านก็ให้เกียรติอาจารย์วิทยากรที่อุตส่ามาก็ทำท่าเป็นพงกหน้ารับทั้งๆท,ที่ไม่รู้เรื่องแต่ก็พงกหน้าอยู่เสมออดทนไว้เพราะให้เกียรติคนพูดนี่ดีไหมนี่ดีรู้จักให้เกียรติชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกร,รู้จักให้เกียรติขนาดฟังไม่รู้เรื่องยังพงกหน้าเลยใครมันจะบ้าขนาดนั้นนอกจากคนดีเท่านั้นหละมันทําได้คนเราเนี่ยพงกหน้าให้เกียรติเขา อันนี้เรียกว่าบุญและบุญคือความเคารพให้เกียรตินี่เป็นมงคลนะเป็นของดีนะบางท่านก็โอ้ยเมื่อไหร่อาจารย์มนจ,จบเทีท่เบื่อแล้วเซ็งแล้วแต่ว่าอดทนไว้อดทนฝืนทนนั่งให้มันเต็มห้องไว้จริงๆไม่มีอะไรเข้ามาไปงั้นแหละคือให้มันเต็มห้องไม่มีผลประโยชน์อะไรเขานั่งให้มันเต็มห้องไว้งั้นแหละไม่เลิกก็ดิฉันก็ไม่เลิกค่ะนั่งให้มันเต็มห้องไว้ นี่ก็ดีดีรู้จักฝึกมีความอดทนรู้จักว่านี่ห้องนี้เขาจัดปฏิบัติธรรมถ้ามันดูหลงเหลงไปมันก็ดูไม่ดีฉะนั้นเวลาเรามานั่งให้มันเต็มห้องถ่ายรูปออกมามันก็ดูสวยนะนี่ดีไหมนี่ก็ดีเป็นบุญเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นถ้าพวกท่านอยากจะได้บุญมันก็ไม่ยากอะไรหรอกช่วยช่วยทนทนนิดหนึ่งก็จะได้บุญมากแล้วนะเนี่ยผมพูด ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ทนทนไว้เดี๋ยวอาจารย์เขาก็ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวก็ตายเองแหละไม่ต้องแช่งหรอกเราก็ได้บุญและสบายอดทนมีความรู้ถึงจะเบื่อหน้าแกบ้างก็ไม่เป็นไรปล่อยแกไปตามกรรมเ,เดี๋ยวแกก็ตายเองแหละอย่างเนี้นะคนเรามันก็ตายทั้งนั้นแหละที่มันตายเพราะมันเกิดก็รวมทั้งเราด้วยฉะนั้นเราจึงไม่จําเป็นต้องไปแช่งใครให้มันตายเพราะมันตายทุกคนอยู่แล้วเราเข้าใจนี้ก็เป็นบุญ ทีนี้ถ้าฟังผมรู้เรื่องด้วยก็เป็นบุญฉะนั้นบุญเกิดตอนไหนครับบุญมีตอนไหนมีตอนมันเกิดนั่นแหละถ้าบุญไม่เกิดมันไม่มีบุญนะนี่ยิ่งถ้าบาปเกิดมันก็เป็นบาปนะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่ได้บาปมากเท่าไหร่นานๆบาปทีหนึ่งไม่ได้ชั่วเท่าไหร่หรอกนานๆชั่วทีหนึ่งแต่อย่าบ่อยนะฉะนั้นท่านนี้มาถามว่า เอาข้อความการเมืองมาปลุกระดมแล้วอะไรแล้วทําถูกไหมบุญจะหดหายไหมอะไรไหมก็ต้องดูว่ามีกิเลสเกิดขึ้นกันไหมอะไรไหมอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นข้อความยุยงทําให้คนแตกกันแยกกันเป็นฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ก็เป็นคําพูดส่อเสียดนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังคําพูดส่อเสียดก็ไม่ควรทำท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีใครได้อะไรไปจะ ทำให้แต่กันกี่ฝักกี่ฝ่ายอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นศัตรูกันจนฆ่ากันท้ายที่สุดก็ไม่มีใครได้ธาตุดินธาตุน้ําไปท้ายที่สุดทุกคนก็ไปตามกรรมอย่างนี้นะฉะนั้นท่านมาปฏิบัติธรรมก็ต้องเข้าใจแม่นๆข้อที่สองข้อ7จ็ดข้าพเจ้าจะไม่พูดเพ้อเจอ้อโปรยประโยชน์ให้ผู้อื่นเดือดร้อนคําถามคําว่าโปรยประโยชน์พูดเหมือนดี ช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนอย่างไรคะคาว่าโปรยประโยชน์แปลว่าโปรยประโยชน์ทิ้งโปรยประโยชน์ทิ้งนะอันนี้เป็นคําโบราณสักนิดหนึ่งคําพูดเพ้อเจ้อหรือสัมผัสปลาปะเหมือนมีประโยชน์อยู่ในมือแล้วเราก็เอาประโยชน์ไปโยนทิ้งหาเรื่องไม่เป็นประโยชน์มาทํานั่นทํานี่ให้มันวุ่นวายเรื่องที่เป็นประโยชน์นี้ไม่พูดธรรมะไม่พูด แต่ไปพูดให้คนเกลียดคนนั้นรักคนนี้คนนี้พูดนั่นพูดนี่จนคนเกลียดลำยองอย่างนีนะ้พูดไปพูดมาจนเกลียดลำยองเฉยเลยทั้งๆที่ลำยองนี่เป็นแค่เรื่องแต่งเท่าน,นั้นเองนะอย่างนี้เรียกว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยเสียเวลาเปล่ปาๆแล้วก็เกิดแต่โทษทิ้งประโยชน์ไปเสียเวลาที่ควรจะทําอะไรก็ไม่ได้มาทำนะอยู่เฉยๆนั่งมองหน้ากันก็ยังจะมีประโยชน์มากกว่าแต่นี่พูดไปพูดมาก็ไปเกลียดลำยองเขาแล้ว สักหน่อยก็พูดไปพูดมาก็ไปรักคุณเจมจิเขาอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ได้เรื่องอย่างนี้พอเข้าใจไหมเรียกว่าโปรโยประโยชน์นะคือประโยชน์มันหมดไปนั่นเองเรียนถามอาจารย์ทำไมหรือเหตุใดจึงมีคำกล่าวว่าถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมอันนี้คำกล่าวอันหนึง่งท่านนิยมพูดกันบ่อยถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรม ที่เป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าคําว่าทุกทุกเนี่ยคืออุปาทานขันห้าคำว่าทุกเนี่ยไม่ใช่ทุกขเวทนาหมายถึงอุปาทานขันห้าถ้าอยากจะเห็นธรรมะนี้ก็ต้องเห็นทุกขคือรูปนามขันห้าที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเห็นเป็นกระบวนการเป็นกระแสอย่างพวกเราเนี่ยเป็นรูปนามขันห้าที่เป็นกระแสอยู่ไหลไปเรื่อยไม่มีสิ้นสุดนะ ส่วนด้านรูปร่างกายเนี่ยมันก็จะสิ้นสุดในชาติหนึ่งคือตายไปส่วนด้านจิตนี่มันไม่สิ้นสุดมันก็จะมีแต่เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยเพราะพวกเราประกอบไปด้วยรูปและนามด้านรูปนี่มันมีแก่มีเจ็บมีตายส่วนด้านจิตนั้นมันไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่เกิดดับนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าใครไปติดอยู่ด้านรูปก็จะรู้สึกแก่พวกท่านรู้สึกแก่ไหม ถ้าใครรู้สึกแก่ก็แสดงว่าติดด้านรูปไปเอาผมขาวมาเป็นตนพอผมขาวปั๊บก็เราแก่แต่ที่จริงจิตนี้มันไม่แก่มันแค่เกิดดับเฉยๆส่วนที่แก่คือด้านกายภาพด้านรูปที่อายุมากคือด้านรูปส่วนด้านจิตนี้ไม่มีอายุมากแต่ไม่มีอายุเลยคือมันเกิดดับอย่างเดียวเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยสืบทอดไปเรื่อยอย่างนี้นะพวกรูปและนามนี้เป็นทุกข์ไม่มีตัวไม่มีตน ถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่เห็นกระบวนการของทุกข์ที่เป็นไปวนเวียนไปเรื่อยจะนั้นต้องเห็นทุกข์ต้องรู้ทุกข์ไม่ใช่เป็นหนีทุกข์ต้องรู้จักปัญหาว่ามันเป็นปัญหาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นรูปเป็นรูปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นนามเป็นนามไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยอย่างนี้จึงจะเห็นธรรมะนะครับแล้วท่านก็เขียนถามต่อไปมีวิธีใดไหมคะ ที่จะทำให้เราเห็นทรรได้โดยที่เราไม่ต้องทําให้ตัวเราทุกข์เรานี้ไม่จําเป็นต้องทําให้ตัวเราทุกข์หรอกเพราะว่าการจะเห็นทุกข์หรือเห็นธรรมะได้นี้เห็นได้ด้วยความสุขไม่ใช่เห็นได้ด้วยความทุกข์คือจะต้องปฏิบัติให้มีความสุขมีสติสัมปชัญญะจิตใจเป็นสมาธิก่อนจึงจะรู้ทุกข์ฉะนั้นที่เราพ้นทุกนี้ไม่ใช่พ้นเพราะว่าไปทำให้มันทุกข์แต่เป็นเพราะ อาศัยความสุขแล้วก็ไปเห็นทุกข์จึงพ้นทุกข์อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับก็คือฝึกที่เราฝึกฝึกอยู่เนี่ยฝึกแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้ก็คือเพื่อจะให้จิตเป็นสมาธิสมาธินี้มันทําให้เกิดความสุขต่างๆขึ้นมาสุขเป็นปัใจจัยให้เกิดสมาธิแล้วก็อาศัยสุขอันนี้ฝึกให้ยิ่งๆขึ้นไปเป็นฐานให้เกิดปัญญาปัญญานี้รู้ทุก รู้เหตุเกิดทุกข์ก็เอาเหตุเกิดทุกข์นั้นออกก็พ้นทุกข์ไปอาศัยสุขแล้วก็ถึงความพ้นทุกข์พ้นทุกข์ได้ด้วยสุขหรือว่าเข้าถึงสุขได้ด้วยสุขไม่ต้องทุกข์อะไรนะพวกท่านมาปฏิบัติทุกข์กันบ้างไหมครับเนี่ยบางคนเครียดอยู่สั่นแล้วอย่างนี้ยังไม่พ้นทุกข์เพราะว่ายังทุกข์อยู่ฉะนั้นถ้าจะพ้นทุกข์ก็ต้อง มีสติสัมปชัญญะให้ถูกต้องและปฏิบัติให้เกิดสมาธิเกิดสุขปลอดโปร่งขึ้นมาพอมีความสุขปลอดโปร่งขึ้นมาก็อาศัายฐานอันนั้นแหละไปกําหนดรู้ทุกรู้รูปร,รู้นามตามความเป็นจริงเอาเหตุแห่งทุกออกไปทุกก็ไม่มีเข้าถึงสุขอย่างแท้จริงต่อไปนะทางพุทธเราจึงเป็นวิธีการที่น่าอัศจรรย์ก็คือเข้าถึงสุขอย่างแท้จริงได้ด้วยสุขไม่ต้องทุกเลย ที่มันยังทุกข์อยู่ก็เพราะว่าทําผิดอยู่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมแล้วก็จะสุกไปเรื่อยๆจนกระทั่งพ้นทุกข์ไปคําว่าพ้นทุกข์ก็คือสุกอย่างแท้จริงนั่นเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะท่านนี้ก็ถามว่าทําให้เราเห็นธรรมได้โดยไม่ต้องทําให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็ได้ก็คือฝึกตามแบบที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นแหละ อีกท่านหนึ่งถ้านั่งสมาธิแล้วไม่เห็นนิมิตเลยแต่จับความคิดและความรู้สึกทันได้ตลอดแบบนี้ถือว่าก้าวหน้าถอยหลังหรือไม่มีประโยชน์อะไรเลยคะขอบคุณค่ะนะนั่งสมาธิแล้วไม่เห็นนิมิตก็ดีแล้วเดี๋ยวเห็นนิมิตเดี๋ยวจะเพี้ยนไปนะไม่เห็นนะ่ะดีแล้วก็เห็นรูปเห็นนามนะ่ะดีที่สุดให้มีสติแล้วก็ จับรูปจับนามมองดูสังเกตดูความคิดก็เป็นนามเป็นจิตมันคิดเป็นความคิดมันเกิดขึ้นความรู้สึกง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านเซ็งเบื่อนี่ก็เป็นนามธรรมไม่มีใครเป็นผู้เบื่อมีแต่ความเบื่อเกิดขึ้นนะความเบื่อเกิดขึ้นมันจึงเบื่อถ้าความเบื่อไม่เกิดมันจะเบื่อไหมไม่เบื่อนะอย่างนี้ก็เหมือนกับท่านฟังธรรมะนาน,าน ก็รู้สึกเหนื่อยเบื่อแล้วมันเบื่อตอนไหนครับเบื่อตอนความเบื่อมันเกิดขึ้นนะถ้าเบื่อมันไม่เกิดมันไม่เกิดนะมันไม่เบื่อนะนะอย่างนี้ฉะนั้นเวลาที่ท่านเห็นหน้าผมปุ๊บโอ้เบื่ออาจารย์สุภีอย่างนี้แสดงว่าเห็นผิดแล้วเห็นผิดที่เห็นผิดตัวแล้วจะต้องเห็นให้ถูกนะอย่างนี้แต่ที่จริงผมมานั่งเนี่ยมันไม่ได้ความเบื่อไม่ได้ติดอยู่ที่หน้าผากผมนะ บางท่านบอกว่าเห็นในหมอนี่มาดีไรเบื่อทุกทีอยู่ที่หน้าผากมันนี่แหละพอมันไปแล้วหายเบื่อเลยหายเบื่อเป็นปลิดทิ้งว่างานไปสิ่แท,ท้จริงไม่ใช่เบื่อตอนไหนครับเบื่อตอนความเบื่อมันเกิดถ้าเบื่อไม่เกิดมันก็ไม่ไม่เบื่อนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมอ่าเนี่ยนะเข้าใจตอนไหนครับอ่าใช่ได้ใช่ได้แจ๋วแจ๋วเน่เน่แน่ยนะ ไม่รู้จากสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่มีตัวตนไม่มีใครไม่มีของใครฉะนั้นอย่าเอาเบื่อมาเป็นของเรามันเบื่อเมื่อมันเบื่อเท่านั้นแหละเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เราเบื่อไม่ใช่ความเบื่อของเรานะถ้าเป็นความเบื่อเป็นของเราเนี่ยท่านได้สมบัติเป็นความเบื่อไปหลายองค์แล้วมั้งเนี่ยเบื่อไม่กี่รอบแล้วพวกท่านเนี่ยหลายรอบแล้วคงจะเอาไปสะสมจนเต็มบ้านแล้วมั้งเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่ของเรามันก็เป็นของมันนั่นแหละนะมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดา เวลาความง่วงความเหานอนเกิดขึ้นก็ให้มองดูมันง่วงตอนไหนครับเออใช่ได้นะเนี่ยเออขาท่าเขาท่าเนี่ยง่วงตอนมันง่วงนะถ้ามันไม่ง่วงมันไม่ง่วงนะจริงจริง <c oughs> ท่านเชื่อผมหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องเชื่อเพราะมันเป็นจริงอย่างนั้นมันง่วงจริงๆผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเอออาจารย์ดิฉันง่วงจริงๆนะเนี่ยอาจารย์ไม่เคยง่วงหรือไง มันก็ง่วงจริงๆผมก็ไม่ว่าอะไรก็คือมันง่วงนั่นแหละถ้ามันไม่ง่วงมันไม่เป็นอย่างนั้นนะเชื่อหรือเปล่าอทั้นนั้นมันง่วงอย่างนั้นแหละมันจึงเป็นอย่างนั้นดิฉันง่วงมากค่ะนั่นแหละง่วงมากมันเป็นอย่างนั้นแหละถ้าง่วงน้อยกว่านั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นนะรู้หรือเปล่าเอย่างนี้นะนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ธรรมะธรรมะเนี่ยคิดความคิดมันเกิดขึ้นใช่เราคิดไหมไม่ใช่ก็เป็นสังขารมันเกิดขึ้น ค่อยๆแยกแยะดูสุขเกิดขึ้นไม่ใช่เราสุขไม่ใช่ความสุขของเราก็เป็นสังขารเกิดขึ้นเป็นเวทนาบ้างรูปมันนั่งอยู่กายมันเดินอยู่ความคิดมันเกิดขึ้นสุขมันเกิดขึ้นทุกข์มันเกิดขึ้นจิตก็รับรู้ <นะ S 2> บางครั้งจิตมารู้ที่นี่บางครั้งก็อาจจะหลงไปรู้นั่นรู้นี่ก็คอยสังเกตไปก็จะเห็นว่าไม่มีอันไหนที่มันเที่ยงแท้ถาวรไม่มีอันไหนที่เป็นเราเป็นของเรา ไม่มีอันไหนที่มันควบคุมบังคับได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันเป็นอย่างนั้นของมันอย่างนี้นะอีกท่านหนึ่งการมีนิมิตเห็นอะไรต่างๆตอนนั่งสมาธิจะเหมือนภาพตอนที่เราฝันหรือเปล่าคะเพราะไม่แน่ใจว่าอย่างไรจึงจะเรียกว่าเห็นกับไม่เห็นคำว่าเห็นก็คือเห็นนะครับ ท่านก็ยังไม่แน่ใจเลยผมก็ไม่แน่ใจท่านเหมือนกันนะครับท่านก็ไม่แน่ใจว่ามันเห็นยังไงก็ผมถามจริงจริท่านเห็นผมเนี่ยท่านเห็นไหมครับนี่แหละหรือว่าท่านไม่เห็นครับนี่แหละมันคือเห็นมันก็คือเห็นน่ะมันเห็นมันก็คือเห็นถ้าไม่เห็นมันก็คือไม่เห็นค่ะดิฉันสงสัยค่ะมันก็สงสยัยขาดอยู่อย่างั้นแหละอย่างนี้เราก็ต้องรู้จักความจร,งจรงิงว่าความสงสัยเนี่ยเป็นเราสงสยัยไหมหรือเป็นความสงสัยของเราไหม อย่างนี้อยากจะเห็นหรือความอยากจะเห็นนี้เป็นเราอยากจะเห็นไหมเป็นความอยากจะเห็นของเราไหมหรือเป็นแค่ความอยากที่เกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งอย่างนี้นะทำานองนี่ฉะนั้นเวลาเห็นก็ไม่ต้องถามหรอกว่าเห็นหรือไม่เห็นถ้ามันไม่เห็นมันก็ไม่เห็นถ้าเห็นมันก็เห็นนะอย่างนี้เห็นอะไรเห็นอย่างไรเห็นจริงหรือเห็นปลอมถ้าเป็นปลอมมันก็ปลอมถ้ามันจริงมันก็จริง แต่ทั้งปลอมทั้งจริงก็ล้วนไม่เที่ยงเพราะผู้เห็นก็ยังไม่เที่ยงเลยจะตายอยู่แล้วยังจะเที่ยงอะไรอีกนักหนาดิฉัน,นเห็นอย่างนั้นแล้วยังไงคะก็ยังไงคะาก็ลุกขึ้นยืนมันก็หายแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรขนาดตัวเองยังไม่เที่ยงเลยแล้วออนที่ถูกเห็นมันจะเที่ยงหรือผู้เห็นยังไม่เที่ยงเลยแล้วจะมีอันไหนมันเที่ยงเราก็สังเกตไว้เออตอนนี้มันเห็นอย่างนี้ดูอีกทีมันก็เห็นอีกอย่างหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยไม่มีอันไหนมันมั่นคงเที่ นะฉะนั้นเห็นจริงเห็นเก๊จึงไม่เกี่ยวอะไรหรอกนิมิตไม่มีนิมิตไม่เกี่ยวอะไรเห็นไหมว่ามันไม่แน่นอนเห็นไหมว่ามันไม่เที่ยงเห็นไหมนั่นแหละนะอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งหากจิตเรามีดวงเดียวเหตุใดเราจึงสามารถทำหลายๆสิ่งพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ครับในขณะนั่งสมาธิท่องบริกรรม ยุบหนอพองหนอขณะเดียวกันนั้นก็สามารถมองเห็นความคิดที่ออกนอกตัวได้เหมือนกับมีอีกหนึ่งจิตนั่งมองอาการพองยุบนั่งมองอาการยุบหนอพองหนอและมองความคิดที่ออกนอกตัวไปพร้อมๆกันไม่แน่ใจว่าจิตที่แท้จริงกำลังท่องบริกรรมหรือกำลังเผลอคิดหรือกำลังมองดูทั้งสองสิ่งนี้อยู่คะอันนี้คือกำลังจะเป็นบ้า รู้หรือเปล่าแล้วยังไงคะยังไงคะ,ะมันยากบ่นั้นหรือนะมันเริ่มจากความรู้แหละอันจิตนั้นไม่ได้มีดวงเดียวเป็นของเกิดดับนะจิตมองเห็นทางตาก็เป็นจากขวิญญาณที่เกิดของมันก็ต่างกันเกิดที่ตาเนี่ยสิ่งที่มันเห็นก็ต่างหนึ่ง ได้ยินเสียงผมพูดก็อีกจิตหนึ่งเป็นโสตวิญญาณเกิดก็ต่างกันอารมณ์ก็ต่างกันก็ไม่ใช่จิตเดียวกันคิดเรื่องหนึ่งก็อีกจิตหนึ่งคิดเรื่องหนึ่งก็อีกจิตหนึ่งเดินเท้าซ้ายที่รู้เท้าซ้ายก็จิตหนึ่งเดินเท้าขวาก็จิตหนึ่งมันไม่มีที่เที่ยงแท้สักอันอารมณ์มันก็ต่างกันที่เกิดก็ต่างกันมันไม่มีอันไหนมั่นคงนะฉะนั้นที่แน่ใจก็จิตหนึ่งที่ไม่แน่ใจก็จิตหนึ่ง ที่งงก็จิตหนึ่งที่วุ่นวายนั่นวุ่นวายนี่ก็จิตหนึ่งมีอันไหนมันเที่ยงบ้างมันไม่มีหรอกนะมันไม่มีฉะนั้นท่านก็ให้รู้จักว่าเออมันเป็นอย่างนั้นไม่มีอันไหนมันเที่ยงเลยนะตอนนี้ก็รู้เท้าซ้ายเดี๋ยวรู้เท้าขวาเท้าซ้ายก็เป็นกายเป็นรูปตัวรู้ก็เป็นจิตจิตที่รู้เท้าซ้ายก็เป็นจิตอันหนึ่งจิตที่เป็นจิตที่รู้เท้าขวาก็อันหนึ่ง ที่รู้ว่างงก็อันนึงที่รู้ว่าสงสัยก็อันหนึ่งที่คิดก็อันนึงที่มองเห็นก็อันนึงที่ได้ยินก็อันนึงอย่างนี้นะฉะนั้นอย่าไปหาอันไหนที่มันมั่นคงอย่าไปหาอันไหนที่มันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงอย่าไปสงสัยมันให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้เข้าใจไหมฉะนั้นอย่าปฏิบัติให้มันเที่ยงปฏิบัติให้มันเห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนอย่าไปสงสัยว่าทําไมมันไม่เที่ยง เพราะมันไม่เที่ยงอยู่แล้วปฏิบัติให้มันรู้รู้จักนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นท่องบริกรรมก็จิตหนึ่งเผลอคิดก็จิตอีกอันหนึ่งอารมณ์ก็ต่างกันก็แสดงว่าจิตต่างกันนี่พอเข้าใจไหมครับนะนะตอนนั่งก็จิตอันหนึ่งลุกขึ้นยืนก็จิตอีกอันหนึ่งอยู่ที่บ้านก็จิตอันหนึ่งมาที่นี่ก็จิตอีกอันหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ไม่มีสิ่งไหนมันเที่ยงมันมั่นคง นะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งการบริกรรมตามการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นเราเพียงรับรู้อารมณ์และความเมื่อเราสามารถตักเตือนความคิดให้หันมามองในแง่ดีที่ถูกที่ควรหรือไม่หรือเพียงมองดูแล้วรีบรับรู้ความคิดนั้นคะไม่ควรไปเปลี่ยนแปลงปรับความรู้สึกในขณะนั้นหรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะนะอันนี้ก็สงสัยว่าเอเวลาเรารู้ว่าความคิดมันเกิดขึ้นบางทีความคิดมันดีเราก็น่าจะช่วยมันคิดสักนิดหนึ่งนะก็น่าจะช่วยได้บ้างนะก็ว่าไปนะแต่ที่จริงความคิดก็เป็นความคิดความคิดจะช่วยก็เป็นอีกความคิดหนึ่งช่วยแล้วช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไป <MOR AN ES> เป็นกระบวนการของมัน <M jesteśmy> เป็นกระบวนการของธรรมะไม่มีเราอยู่ในสักที่เลย ฉะนั้นทําอะไรก็ทําไปเถอะแต่ว่าทุกการกระทํานั้นมีแต่เราผู้ทําไม่มีที่มันผิดก็คือมันคิดเกิดขึ้นเราก็ไปช่วยมันคิดที่มันผิดมันผิดอยู่ตรงไหนผิดอยู่ตรงเราไปช่วยอยากจะช่วยก็ช่วยไปเถอะแต่ว่ามีเราไปช่วยไหมไม่มีแล้วเราอยู่ตรงไหนล่ะมันไม่มีมันเห็นผิดเฉยๆฉะนั้นความคิดก็เป็นความคิดอยากจะช่วยก็เป็นความอยากจะช่วย เราก็เป็นความเห็นผิดความคิดก็มีความอยากจะช่วยก็มีความรู้สึกว่าเราก็มีแต่เป็นความเห็นผิดเท่านั้นไม่มีเราจริงๆที่เป็นผู้ช่วยนั้นนะความคิดก็มีและความรู้สึกว่าเราคิดก็มีแต่เราไม่มีอย่างนี้พอเข้าใจไหมความคิดมีจริงเหมือนกันนะเป็นสังขารรู้สึกว่าเราคิดก็มีแต่เรามีไหมไม่มี นก็เหมือนกับของเราไม่มีจริงแต่รักของเรามีไหมมีตกลงของเรามีไหมมีตอนมันเกิดเกิดความยึดขึ้น,นความยึดเนี่ยมันอยู่ในของเราเนี่แหละของเรามันอยู่ในความยึดเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับตัวเรามันก็อยู่ในความเห็นผิดนั้นมันเป็นความเห็นผิดที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองเราจริงๆไม่มีนะอ้เรามั่นคงเหลือเกิน แท้ที่จริงอันนี้เป็นความเห็นผิดที่เกิดขึ้นขนาดความเห็นว่าเที่ยงยังไม่เที่ยงเลยแล้วอันไหนจะเที่ยงบ้างความเห็นว่าแน่นอนยังไม่แน่นอนเลยแล้วอันไหนจะแน่นอนไม่มีอย่างนี้นะฉะนั้นก็ค่อยๆสังเกตไปเพื่อให้เห็นว่ามันมีแต่ธรรมะไม่มีเราจริงๆมีแต่เราในความคิดเรามีตอนไหนครับ มีตอนคิดความคิดมันเกิดเราถูกด่าตอนไหนตอนคิดว่าเราถูกด,าด่านั่นแหละแต่เราถูกด่าไม่มีจริงแต่คิดว่าเราถูกด่ามีจริงมีตอนไหนมีตอนมันเกิดนอย่างนี้พอเข้าใจไหมดิฉันอาจารย์พูดถึงดิฉันละมั้งเนี่ยดิฉันมีจริงไหมไม่มีมีขึ้นมาตอนไหนมีตอนคิดอย่างนี้แหละ มันมากับความคิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับของของเรามีตอนไหนมีตอนคิดเท่านั้นเองอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นท่านท่านถ้าท่านอยากมีสามีก็ค,คิดว่ามีสามีบ่อยๆมันจะยากอะไรเพราะถึงแม้ท่านจะมีสามีจริงๆมันก็ไม่เป็นของท่านอยู่แล้วท่านั้นท่านท่านอยากมีก็คิดว่ามันมีคิด <c oughs> ว่ามันม,ม,นม,นม,นมีมันก็มีอยู่แล้วแล้วจะยัง,ยงไงมนอยู่กับความคิดอย่างนี้ไปจนตายหรือหรือจะยังไงท้ายที่สุดก็ไม่ได้อะไรก็วนเวียน อยู่กับความคิดว่าเรามีนั่นมีนี่ท้ายที่สุดก็ตายเปล่านี่จึงต้องเข้าใจมันว่าเ,เราของเราเนี่ยมันเป็นแค่ความคิดเป็นตัณหามาณทิฏฐินะนั่นของเราไม่ใช่นั่นของเรานั่นบ้านของเราใช่ไหมไม่ใช่เพราะเราไม่มีจริงนั่นบ้านบ้านมีจริงส่วนของเราเนี่ยนั่นของเรานี่เป็นตัณหา นั่นของเรามีจริงนะแต่ของเราจริงๆไม่มีเป็นตันหานี่ตันหามันบอกเราเป็นนั่นเป็นนี่ใช่ไหมเราเป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่ใช่แล้วเราเป็นอะไรเราก็เป็นเรานั่นแหละเป็นไปตามกรรมนั่นแหละแล้วเราเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นมานะที่เกิดขึ้นเป็นกลางรลางเท่านั้นเองนั้นเป็นอัตตาตัวตนของเรานั้นก็ไม่ใช่เป็นทิฏฐิที่เกิดขึ้นเป็นกลางรลงอย่างนี้ อย่างเวลาเราส่องกระจกเนี่ยแหมหน้าเราสวยเหมือนกันนะอย่างนี้หน้าเป็นของเราตอนไหนนะตอนคิดว่ามันเป็นมันก็เป็นมันเป็นในความคิดเลยนะแล้วหน้าเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นมันเป็นไหมตัวหน้าจริงๆอ่ะมันก็ไม่เป็นมันก็เป็นของมันอยู่ดีนั่นแหละอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ตรงนี้มันซ้อนอยู่นะก็ค่อยๆดูไปสังเกตไปสังเกตไปก็จะรู้จัก ว่าอ๋อเราจริงๆนี้ไม่มีมีแต่ในความคิดของของเราจริงๆไม่มีมีแต่ในความยึดของของเราในความยึดนั้นมีมันเป็นอารมณ์ของความยึดเท่านั้นนะฉะนั้นที่ท่านนี้มาถามก็เอ๊ะยังไงเราจะช่วยดีไหมหรือเราจะไม่ช่วยไม่เกี่ยวกับเราช่วยหรือเราไม่ช่วยเพราะจริงๆเรานี้ไม่มีช่วยก็ช่วยไปแต่ว่าไม่มีเราไม่ช่วยก็ไม่ช่วยไปแต่ก็ไม่มีเราเนี่นะ อีกท่านหนึ่งถ้าอยู่กับการเจริญสติจริงๆไม่ว่าทุกข์แค่ไหนก็หายได้หรือครับไม่แน่นะครับทุกข์ปกติมันก็ไม่หายหรอกมันก็เป็นของมันหรอกเป็นธรรมดาแต่ว่าเราพ้นจากทุกข์ได้ทุกข์มันก็เป็นทุกข์เป็นธรรมดาจะเปลี่ยนให้มันเป็นสุขก็ไม่ได้หรอกมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่เราพ้นจากมันได้พ้นจากอำนาจของมันนะพ้นจากอำนาจ ไม่ยึดถือทุกว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้นะอีกท่านหนึ่งการที่นั่งสมาธิแล้วน้ำตาไหลไม่หยุดและเห็นถึงสัตว์ที่เราเคยช่วยเหลือไว้ตั้งแต่อดีตและบางครั้งก็เห็นสิ่งที่เราเคยทำร้ายสลับกันบ้างแต่เห็นเสร็จแต่เห็นสัตว์ที่เคยช่วยมากกว่าแล้วน้ำตาไหลควรทำอย่างไร แผ่เมตตาและกําหนดจิตแล้วน้ําตาจะหยุดไหลไหมนะท่านนี้ก็เริ่มจะเป็นบ้าอีกคนหนึ่งน้ําตาไหลให้มันไหลสะบ้างก็ดีจะได้เอานิสัยชั่วๆออกไปสะบ้างนะฉะนั้นเวลาท่านมาทําสมาธิฝึกสตินี่บางท่านก็น้ำไหลตาไหลไหลไม่หยุดเลยอย่างนี้อย่างนี้ก็ดีแล้วไม่เป็นไรหรอกไอ้น้ําตาชั่วๆให้มันหมดๆไปบ้างเถอะจะได้ดีขึ้นสะบ้างจะได้รู้สึกสบายนะ การร้องไห้น้ำตาไหลนี่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเป็นเรื่องที่มันต้องการระบายออกเนื่องจากอาจ,จิตใจอาจจะเกิดปีติเบิกบานหรือว่าอาจจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีโทมนัสมากเกินไปก็มีทั้งหลายแบบนะถ้าแบบไม่ดีก็โทมนัสต่างๆมากเกินไปก็ต้องช่วยระบายโดยน้ําตาช่วยขับออกมาให้มันเบาบางลงบ้างนะท่านทั้งหลายก็คงร้องไห้เป็นทุกคนนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดา มาปฏิบัติธรรมก็อาจจะเกิดปีติบ้างหรือว่านึกย้อนถึงเรื่องต่างๆที่ตัวเองเคยทำไว้ทั้งดีและไม่ดีนึกถึงอะไรต่างๆแล้วก็เกิดน้ำตาไหลบ้างอะไรบ้างนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวสักหน่อยก็หยุดเองนะอันนี้ธรรมดานะครับฉันให้รู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นล้วนไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนทั้งนั้นแหละเดี๋ยวก็ไปให้ท่องไว้ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่ แล้วก็อดทนไวนะ้เหมือนกับผมนั่งที่นี่ท่านก็ท่องไว้เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปแล้วก็ทนท่านั้นเองฉะนั้นหลักการนี้ไม่ยากอะไรการปฏิบัติธรรมนี่ง่ายนะจะชอบจะไม่ชอบเราก็ทนทนไว้เดี๋ยวมันก็ไปนะจะง่วงนอนจะเบือ่อจะเซ็งแล้วก็เดินจงกรมไว้เอเอเดี๋ยวมันก็ไปถ้ามันไม่ไปเราก็ไปตายที่สุดก็ต้องไปคนใดคนหนึ่งแหละ แต่เราฝึกเอาไว้นี่เราอย่าไปก่อนมันเราอดทนไว้ฝึกเพื่อรู้ความจริงอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเรียนถามท่านวิทยากรค่ะอยากทราบว่าทำไมการกำหนดหรือการเจริญสติจึงสามารถตัดภพตัดชาติได้คะขอบพระคุณมากคะ่ะนะเมือ่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วเรื่องของการเกิดภพเกิดชาติ เกิดการเวียนว่ายแต่เกิดมันเกิดจากอุปาทานอุปาทานนี้เป็นปัจจัยให้เกิดพบขึ้นมาทีนี้อุปาทานมันเกิดจากตัณหาคือความรักตนความรักตนมันเกิดจากความเห็นผิดว่ามีตนถ้าเรากําหนดรู้รู้จักรูปเป็นรูปมันก็จะไม่รู้สึกเป็นตนรู้จักน้มเป็นนม้มรู้จักว่าความง่วงนอนมันเกิดขึ้นไม่ใช่เราง่วงนอนไม่ใช่ความง่วงนอนของเรามันก็จะ ไม่รู้สึกมีตัวมีตนไม่ต้องไปทำเพื่อตนพบมันก็ไม่มีไม่เกิดนะมีเสียงด่าเกิดขึ้นก็กําหนดว่าอ๋อเป็นเสียงเป็นคำพูดที่มากระทบหูไม่ใช่เขาด่าเราไม่รักตนไม่ยึดถือว่าเขาด่าตนจะเกิดกรรมเกิดภพไหมก็ไม่เกิดฉะนั้นการฝึกสติได้จึงตัดพบตัดชาติได้นะโดยเฉพาะฝึกให้มีอริยมรคมีองค์แประชุมกัน อันนี้ก็ตัดได้เด็ดขาดต่อไปอย่างนี้ที่มันตัดพบตัดชาติเขาเพราะว่ามันไม่รู้สึกมีตนพอไม่รู้สึกมีตนก็ไม่ต้องรักตนพอไม่ต้องรักตนก็ไม่ต้องทําเพื่อตนเพื่อของตนเพราะจริงๆมันก็ไม่เคยมีอยู่แล้วมันมีตอนเราหลงนี่เองนะมีตอนเราหลงพอหลงก็เอานั่นเอานี่เป็นตนเป็นของตนไปมันก็เลยทําผิดนะครับอย่างนี้ อีกท่านหนึ่งมีผู้ตั้งข้อสงสัยเรื่องกับบงเล็บจำนวนปีถึงในพระไตรปิฎกว่ายาวนานกว่าเวลาที่นักวิทยาศาสตร์อ้างอิงการกำเนิดของโลกบงเล็บดาวเคราะห์ดวงที่สามในระบบสุริยะจักรวาลควรอธิบายข้อสังเกตนี้ว่าอย่างไร ขอแสดงความนับถือนะอันนี้ท่านนี้ก็ถามมีเรื่องอะไรกันนะท่านนี้ก็ถามเกี่ยวกับเรื่องกับเรื่องจำนวนปีที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่ายาวนานกว่าเวลาที่นักวิทยาศาสตร์เขาค้นคว้าไปอันนี้สําหรับท่านที่สนใจทางด้านอะไรที่ยืดยาวไปมีไดโนเสาร์ยุคนู้นยุคนี้เขาก็ว่า ผ่านมาตั้ง4,500ล้านปีอะไรเขาคิดไปเรื่อยนะอันนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาก็เอาซากต่างๆซากไดโนเสาร์ซากสัตว์นู้นสัตว์นี้ขึ้นมาเป็นเครื่องที่จะทายอายุหรือว่ารู้อายุของโลกของแผ่นดินต่างๆนะแต่ว่าในหลักทางพูดเรานี้เริ่มต้นพวกโลกของเราเนี่ยโลกของเราแต่เดิมมันยังไม่มีดินมันมีแต่น้ํา ฉะนั้นเขาเอาดินมาพิสูจน์ก็ดีอะไรก็ดีแท้ที่จริงเบื้องต้นนี้มันยังไม่มีดินฉะนั้นมันกินก็ทางพูดเราก็เลยยาวกว่านะทีนี้ถ้าเขาเอาพวกซากไดโนเสาร์อะไรมาพิสูจน์ว่ามันอายุกี่ล้านปีแต่ว่าโลกของเรานี้ตอนมันเกิดขึ้นยุคแรกแรกที่สุดเลยอันนี้พูดแบบตามแบบที่ท่านแสดงไว้ก็คือพวกที่มาเกิดยุคแรกนี้เป็นพวกโอปปาติกะเป็นพวกที่หมดอายุมาจากพรหมโลก พวกนั้นไม่มีกระดูกนะฉะนั้นเวลาพวกนั้นมาเกิดพวกนั้นตายไปก็จะหาซากไม่เจออายุก็จะยาวกว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะอันนี้พูดไปท่านก็คงจะงงไปด้วยนะเพราะงงจนจินแล้วเรื่องเียนะอีกท่านหนึ่งถ้าขออโหสิกรรมไปแล้วบังเอิญไปทำไม่ดีอีก รู้สึกตัวแล้วอโหสิกรรมได้อีกหรือไม่ได้นะแต่ว่าการอโหสิกรรมที่ถูกต้องก็คือเราสำรวมระวังพูดภาษาที่ผมพูดไปก็คือรู้จักอายว่าสิ่งนั้นไม่ดีรู้จักสิ่งไม่ดีว่ามันไม่ดีแล้วสำรวมระวังในการต่อไปอย่างนี้นะครับแล้วต่อมา การอโหสิกรรมจะเป็นเฉพาะเหตุการณ์เหตุการณ์ไปหรือทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งก่อนหน้าและอนาคตด้วยคะการขอขมาก็ดีอโหสิกรรมก็ดีอันนี้เป็นมารยาทหรือเป็นความดีงามที่เกิดขึ้นในใจเราเป็นครั้งครั้งเท่านั้นเองส่วนเขาจะอาภัยให้ไม่อาภัยนั่นเป็นเรื่องของเขาเหมือนท่านทําไม่ดีกับคนหนึ่งท่านก็ไปขอขมาว่าดิฉัน ทำไม่ดีกับคุณขอขมาด้วยนะคะเขาอาจจะเห็นว่าท่านกระแดะก,ก็ได้แต่การที่ท่านเห็นว่าอันนั้นการกระทําเช่นนั้นมันผิดแล้วท่านไปขอโทษอันนั้นเป็นความดีของท่านไม่เกี่ยวกับเขาจะให้อภัยหรือไม่ให้อภยัยฉะนั้นนึกได้ก็จงขออภัยมันก็ถูกแล้วเป็นผู้เป็นคนรู้จักสํานึกผิดซะบ้างอันนั้นมันก็ดีแล้วเป็นความดีของเราส่วนเขาจะให้อภัยไม่ให้อภยัยนั้นเป็นเรื่องของเขาอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ให้แม่นๆ่ไม่ใช่ขอแล้วเขาจะให้นะ เนี่ยอย่างนี้ฉันบางคนนี่นึกว่าเขาจะให้พอไปขอเขาฉันอุตส่าห์ลืมไปตั้งนานมาลื้อฟื้นทําไมเนี่ยก็ต่อยเอาอย่างนี้อย่างนี้ฉันผีบางทีมันโกรธท่านนะมันลืมท่านไปตั้งนานแล้วยังอุตส่าห์ไปขอขมามันมันนึกได้ม,มาหักคอซะเลยอย่างนี้นะฉะนั้นท่านขออาภัยก็ดีแล้วแต่ว่าเขาจะให้หรือจะไม่ให้นี้เป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่ง ถ้ากลับไปใช้ชีวิตประจำวันต้องทำงานเลนิก1ิ0 0นคือเที่ยงกว่าจะได้ทานกลางวันก็ประมาณเที่ยงครึ่งอย่างนี้ถ้าต้องการถือศีลแปดก็ต้องงดทานอาหารกลางวันเลยหรือคะใช่ครับ <c oughs> อ้าวมันเกินนะครับ <c oughs> <c oughs> นะมันเกินก็ต้องงดนะครับถ้าต้องการถือนะครับถ้าไม่งดมันก็ไม่ได้ถือนะครับก็เหลือ จ็ดข้อนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะบางท่านก็โอ้กินนมก็แล้วกันจะได้พอรองท้องได้บ้างอันนี้ก็เหลือเจ็ดข้อครึ่งไม่ได้แปดสักตีหรอกอย่างเงี้ยนะฉะนั้นการรักษาศีลแปดในแง่แบบศีลอุโบสถนี้มันค่อนข้างยากจะต้องเข้าอุโบสถคําว่าอุโบสถแปลว,ว่าเข้าจําคือไม่มีงานทานั่นแหละจึงรักษาได้ดีนะท่านจึงนิยมไปรักษากันวันพระซึ่งเป็นวันหยุดในอดีต แต่ทุกวันนี้เราก็หาเอาเองก็แล้วกันไปเข้าเอาอย่างนี้แต่ถ้าแปดในแบบอริยมรรคนี้จะไม่ใช่แบบนั้นก็จะมีด้านกายนี้สด้านวจีนี้สแล้วก็ด้านอาชีวะอีกหนึ่งเรียกว่าอาชีวธรรมกะศีลอันนี้ไม่เกี่ยวกับอดข้าวเย็นอะไรไม่ต้องอดข้าวเย็นแต่ถ้าต้องการแบบอุโบสถอันนั้นจะต้องอดข้าวหลังจากเที่ยงไปห้ามกินนะอย่างนี้นะครับ อีกท่านหนึ่งสัมภเวสีมีความหมายที่แท้จริงว่าอย่างไรคะสัมภเวสีแปลว่าผู้ยังวนเวียนหาที่เกิดอีกนะผู้ที่ยังมีกิเลสมีความรักตนรักของตนและทําเพื่อตนยังต้องวนเวียนไปเกิดที่นั่นที่นี่อยู่อย่างพวกท่านทั้งหลายนี่ก็เป็นสัมภเวสีทําไมจึงเป็นก็เพราะรักตนพวกท่านยังรักตนอยู่ไหมยังทําเพื่อตนอยู่ไหม ทำเพื่อตนอยู่ก็ต้องเกิดอีกทําไมทําเพื่อตนจึงต้องเกิดอีกก็เพราะตนนี้มันไม่มีรักตนนี้เป็นตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ทำเพื่อตนนี้เป็นอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพเกิดชาติก็เลยต้องเกิดอีกนะฉะนั้นถ้ายังต้องเกิดอีกอย่างน้อยก็อย่าไปทําทุจริตฉะนั้นสําคัญมากสําหรับท่านที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ยังรักตนยักรักของตน จะรักตนรักของตนอย่างไรก็ห้ามทําทุจริตเพราะมันยึดอยู่เพราะมันยึดอยู่นี่มันมีโอกาสเกิดที่นั่นที่นี่ทีนี้ถ้าทําเหตุไม่ดีทําทุจริตมันจะไปตกอบายอย่างน้อยก็อย่าตกอบายก็แล้วกันนะอย่างนี้นะฉะนั้นให้รู้จักสัมภเวสีแปลว่าผู้หาพบที่เกิดสัมภะสัมภะแปลว่าการเกิดใหม่เอสีแปลว่าการหาการสแสวงหา การแสวงหาที่เกิดใหม่เกิดไปเรื่อยๆให้ตัวตนได้เกิดที่นั่นที่นี่ส่วนคนที่ไม่สแสวงหาการเกิดอีกต่อไปแล้วไม่สแสวงหาการเกิดสแสวงหานิพพานที่ไม่เกิดอันนี้ก็จะเป็นพระอริยเจ้าไปอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งโลภโทสะโมหะ ขอรบกวนคำว่าโมหะให้ฟังอีกครั้งได้ไหมคะขอบพระคุณค่ะอันนี้ท่านคงได้ฟังคำตอบจากครูบาอาจารย์ตั้งแต่ก่อนๆก,ก็เลยถามอีกครั้งหนึ่งโมหะเป็นความหลงหลงว่ามีเราหลงว่ามีของเราอันนี้เป็นโมหะขั้นพื้นฐานแขนของเราไหมท่านมองดูแขนดแขนนี้เป็นของเราไหมเห็นเป็นแขนของเราไหมอันนี้เรียกว่าหลงหลงแขน ถ้าจรยิงแขนมันเป็นอะไรเป็นแขนแขนก็เป็นแขนนั่นแหละแล้วมันเป็นอะไรอ่ะมันก็เป็นแขนไงแต่หลงเอาแขนเป็นเราเป็นของเราอันนี้หลงและหลงฉะนั้นถ้าหลงมากๆก็จะรักแขนแขนของเราเป็นอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้ยุ่งมากกัดแขนของเราฉะนั้นเรามีสิทธิ์ตบยุ่งไหมมันกัดแขนของเรานะมีสิทธิตบมันไหมไม่มีเพราะแขนไม่ใช่ของเราอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับ ฉนันบางคนรักลูกของเรารักลูกของเราลูกของเราโดนยุงกัดเนี่ยตียุงได้ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรเพราะการฆ่าสัตว์นี้เป็นทุจ,จริตฉะนั้นลูกก็ไม่ใช่ของเราโอ้ถ้าลูกไม่ใช่ของเราก็ปล่อยให้มันตายไปเลยเลยมันก็เป็นบ้าไปมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละมันไม่ปล่อยให้ลูกมันตายหรอกมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละแค่บอกว่าอย่าไปตียุง ก็ไล่ไปก็ได้อะไรก็ได้จะไปรักอะไรนักหนามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของใครก็เป็นของมันไง <c oughs> ต้องเข้าใจมาตามกรรมและไปตามกรรมอย่างนี้นะนโมหะเนี่ยเป็นความหลงหลงพื้นฐานก็คือหลงเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราต่อมาก็หลงหนักไปเรื่อยนี่สามีของเราบ้านของเรางานของเราที่ดินของเราอะไรเยอะแยะไปหลง พอหลงก็ต่อมาก็กิเลสอื่นๆก็ชักจะเกิดขึ้นพวกราคะโทสะกิเลสอื่นๆฉะนั้นโมหะจึงเป็นกิเลสพื้นฐานอยู่การฝึกสติจึงเป็นกระบวนการที่ตัดตั้งแต่ขั้นพื้นฐานคือแทนที่จะปล่อยใจลอยให้มันหลงอยู่อย่างเดิมเราก็เอาจิตมารู้สิ่งที่มันเป็นที่ตั้งของความรู้เช่นลมหายใจเข้าออกเท้ากระทบพื้นเดินยืนนั่งนอนไม่ใช่เราเดินแต่เป็นกายเดินเป็นเท้าเดิน ซ้ายย่างหนอใครเป็นคนย่างซ้ายเป็นคนย่างไม่ใช่เราเป็นคนย่างไม่ใช่เราย่างหนอเราย่างหนออยู่นั่นเดี๋ยวก็ถูกย่างตายหรอกต้องซ้ายย่างหนอขามันเป็นคนย่างไม่ใช่คนเดินแต่เป็นใครเดินขาเดินจิตมันเป็นคนรู้ไม่ใช่เราเดินพวกท่านนั่งอยู่ใครนั่งกายนั่งจิตมันรับรู้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ย การฝึกสติสัมปชัญญะก็เป็นการฝึกไม่ให้ใจลอยไม่ปล่อยใจหลงไปพอไม่หลงกิเลสมันก็ไม่มีช่องให้เกิดแต่ถ้าหลงเมื่อไหร่กิเลสก็มีช่องเกิดขึ้นกิเลสจึงเหมือนผีมาพร้อมกับความมืดนะฉะนั้นท่านจึงไม่ต้องไปสู้กับความมืดไม่ต้องไปสู้กับกิเลสเพราะกิเลสนั้นมันไม่มีตัวตนมันมากับความมืดพอมีกิเลสเกิดขึ้นให้มีสติมีความรู้ เหมือนไปห้องมืดก็อย่าไปสู้กับความมืดให้เปิดสวิตไฟใส่แสงสว่างพอมันสว่างความมืดก็หายไปนะพอกิเลสเกิดขึ้นอย่าไปสู้กับกิเลสให้มีสติรู้รู้ว่ากิเลสเป็นเราไหมเป็นของเราไหมเบื่อเป็นเราเบื่อไหมเป็นเราเซ็งไหมเป็นความเซ็งของเราไหมแหมเซ็งจริงๆใครเซ็ง ความเซ็งของใครมีไหมไม่มีฉะนั้นท่านอย่าลืมถามตัวเองบ่อยๆนี่อย่างนี้นี่เวลาที่กิเลสต่างๆเกิดขึ้นอะไรขึ้นเนี่นะถ้าปล่อยใจลอยไปไม่มีสตินี่มันจะจับเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นเราเป็นของเรานะใครเบื่อความเบื่อของใครไม่มีใครเบื่อความเบื่อมันเกิดขึ้น ไม่ใช่ของใครมันก็เป็นของมันเป็นสังขารที่แต่เดิมไม่มีมันก็มามีขึ้นมีแล้วก็หายไปมีตอนไหนมีตอนมันเกิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่อย่างนี้นะก็เหมือนกับสองทุ่มเนี่ยมีตอนไหนครับมีตอนมันสองทุ่มตอนมันยังไม่สองทุ่มมันยังไม่สองทุ่มนะเชื่อหรือเปล่าไม่ต้องเชื่อหรอกเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นความจริงมันไม่เกี่ยวกับความเชื่อ มันเป็นความจริงเชื่อไหมว่าสองทุ่มไม่จําเป็นต้องเชื่อเพราะมันสองทุ่มอยู่แล้วเชื่อว่ามันสองทุ่มหรือมันไม่สองทุ่มมันก็สองทุ่มอย่างนี้อย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้ายังไม่รู้จริงก็เชื่อผู้รู้จริงคือพระพุทธเจ้าถ้าท่านบอกว่าอันไหนไม่ดีอันนั้นจะดีได้ไหมไม่ได้หรอกถ้าท่านบอกว่าไม่ดีก็ต้องไม่ดีนั่นแหละถ้าเรายังเห็นถูกเป็นผิดเห็นคงจักเป็นดอกบัวนั้นอยู่ก็เรียกว่ามันเห็นผิดนะ มันสองทุ่มแล้วแต่ไปบอกว่าทุ่มครึ่งนี้มันถูกไหมมันไม่ถูกอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะฉะนั้นที่ผมบรรยายมาวันนี้ได้พูดอริยมัติมีองค์8ประการในแบบย่อๆแล้วก็ได้ตอบปัญหาเล็กๆน้อยๆให้ข้อคิดแง่คิดต่างๆสำหรับท่านโยคีที่มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมสุดท้ายนี้ก็ ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติและเจริญในธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วด้วยกันทุกท่านเา,า,าิุ